ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักแค่เพียงหนึ่งนาทีที่เธอพูดไปรู้ตัวบ้างไหมว่าพูดอะไรออกมาใจเย็นๆดีไหมฉันจะให้เวลาคำที่เธอพูดมาฉันจะลืมมันไปกลับคำเสียอย่าเอ่ยมันออกมาโปรดจงคิดดูอย่างช้าๆในใจคำบางคำนั้นแรงเกินไปและมันทำลายจิตใจเกินทนกลับคำเสียอย่าเอ่ยคำร่ำลาอาจเป็นเพราะเราเหนื่อยและล้าเกินไปมองดีๆพูดจากันไหมก็เรามีกันอยู่เพียงสองเพียงหนึ่งนาทีที่เธอพูดไปซึ่งมันอาจทำลายร้อยล้านนาทีที่ดีดีต่อกันพันครั้งครั้งหนึ่งย่อมจะมีมันคงมีสักทีที่คลางแคลงในใจกลับคำเสียอย่าเอ่ยมันออกมาโปรดจงคิดดูอย่างช้าๆในใจคำบางคำนั้นแรงเกินไปและมันทำลายจิตใจเกินทนกลับคำเสียอย่าเอ่ยคำร่ำลาสวัสดีค่ะช่วงเวลาใหม่ค่ะช่วงเวลาใหม่นี่คือคลับไฟเดย์เนี่ยเหมือนเดิมนะคะแต่พี่อ้อยมาในเวลาที่ค่อนข้างดึกขึ้นเยอะทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอดสวัสดีค่ะเราเลยเริ่มต้นพร้อมกันเลยที่สามทุ่มใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็ดูงงๆนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นการจัดรายการที่ไม่ได้มีกล้องทีวีของ Green Channel มาจับเหมือนเดิมงงหรือมีความสุขคะเอาจริงก็อย่างที่บอกแหละค่ะเรามันก็คนเบื้องหลังเนาะถึงวันไหนต้องเอาหน้าตากมาก็จะมีแบบว่า
ตายแล้วอึดอัดเล็กน้อยวันนี้ไม่มีความสุขมากจริงๆค่ะกลับมาเป็นดีเจตามเดิมแล้วค่ะใครอยากฟังต้องฟังที่ Green Wave 106.5 FM เท่านั้นนะคะแต่ก็มีเห็นภาพได้บ้างเนาะในแฟนเพจไม่ใช่แฟนเพจต้องไปโหลดเอาแอปของ Club Friday ค่ะพี่เป็นก็สามารถโหลดฟรีได้เลยนะคะนี่แหละค่ะโสดตรงตัวเข้าไปโหลดได้เลยนะคะ Club Friday ก็สามารถจะเห็นภาพได้บ้างได้บ้างเพราะภาพไกลค่ะได้บ้างเล็กน้อยอาจจะแบบเห็นด้านหลังบ้างอะไรบ้างค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าแล้ว Club Friday ที่เป็นทางทีวีจะมีโอกาสได้เจอกันไหมที่ถามกันมานะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะพี่อ้อยเนอที่ GM Channelนะคะ ค่ะช่อง25หรือ35เราก็จะมีรายการ Club Friday ใช่ค่ะแต่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนวันเวลาตรงไหนยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกรอบนึงค่ะค่ะแต่ว่าใครก็ตามที่อยากเจอพวกเราก็ต้องเตรียมไปซื้อกล่องซื้อจานอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละดิจิตอลทีวีสามารถจะรับดิจิตอลทีวีได้แล้วก็ไปที่ช่องถ้าไม่25ก็35ราคา GM Channel นะคะก็เตรียมเจอกันเอาให้จำง่ายๆคือ GMM 25นะคะจะได้เจอกันนะคะในหลายๆรูปแบบค่ะทั้ง Club Friday ด้วยที่เรานั่งคุยกันและ Club Friday The Series ด้วยค่ะนะคะซึ่งแน่นอนความเข้มข้นของเรื่องนี้กำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆความลับของเรา3คนคือพอเราบอกว่ามันมีความซับซ้อนนะคะหลายคนเริ่มจะดูไปแล้วเดาไปเดี๋ยวดูซิว่าจะเดาถูกไหมต้องอย่างนี้แน่เลยต้องอย่างนั้นแน่เลยใช่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกกันไปค่ะว่ามันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความลับอะไรที่มันเปิดเผยออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งแน่ใจค่ะอย่างเช่นเปิดมาอ๋อเพราะคนนี้ไม่ดีอย่างนี้เองถึงได้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูไปมันอาจจะเกมเปลี่ยนเกมพลิกก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วดูไปให้ตลอดค่ะซึ่งวันเสาร์พรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นตอน2 EP 2แล้วนะคะใช่ก็ความสัมพันธ์ระหว่าง3คนก็คงจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อตอนสุดตอนท้ายของ EP 1ค่ะก็เริ่มเจอกันค่ะนะคะกับบุคคลที่3ที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตครอบครัวอันสวยงามแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะเป็นสุขสักเท่าไหร่ค่ะระหว่างคุณหมิวลลิตากับคุณบิลลี่แมคอินทอชค่ะมีหลายคนเริ่มไปเดาพี่คะเป็นชีวิตของไฮโซคนนั้นหรือเปล่าเป็นชีวิตของไฮโซคนนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาส่งเรื่องของเขาเข้ามาใน Club Friday Fanpage นะคะและคนที่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยคือเป็นฝ้าของนิวชัยพลในเรื่องคือน้องโจ้ในเรื่องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะไฮโซไม่ไฮโซคนไหนเนี่ยคงไม่ใช่แล้วมั้งอย่าเพิ่งไปเดาไปทายกันเลยแต่ต้องยืนยันค่ะว่าสภาพชีวิตสวยงามในสังคมหรูหรามีแบบนี้จริงๆมันมีจริงๆที่เราเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็โอกาสในการที่บุคคลที่3จะเดินก้าวเข้าไปในชีวิตครอบครัวอันไม่ค่อยปกติสุขนั้นมันมีอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ว่าจะก้าวเข้าไปในลักษณะแบบไหนแล้วยังไงใครจะเป็นเหยื่อใครหรือใครจะเป็นเจ้าของความลับอะไรเนี่ยก็ต้องดูมันมีประโยคนึงที่คุณวิลลี่พูดไว้อ่ะค่ะใช้คำว่าอะไรนะแม่งก็เลวกันหมดทุกคนแหละอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเชื่อว่าคนเราทุกคนค่ะคงจะมีภาคมืดภาคสว่างในกันทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งสีขาวสีดำปนกันอยู่ซึ่งบางทีถูกผิดดีเลวก็อาจจะตัดสินใจกันยากเหมือนกันมันแล้วแต่ว่าเรากำลังยืนมองอยู่ในมุมของคนคนไหนเราก็ย่อมจะคิดอะไรที่ปกป้องตัวเองแล้วก็มองไปที่อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นผู้ผิดแต่ในที่สุดแล้วความถูกผิดดีเลวจริงๆนั้นมันคืออะไรเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันไปพรุ่งนี้ค่ะ2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะและตลอดเดือนมกราคมนะคะ ค่ะที่ช่อง GMM 25ค่ะอย่าลืมนะคะ2ทุ่มนะคะเลื่อนเวลาแล้วนะคะนิดนึงค่ะคือจะมีนิดนึงตลอดเวลาพี่อ้อยคือสมมติว่าเราลงเป็นเพจลงไปใน IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงเวลาชัดเจนมากคือมีทั้งในภาพก็จะมีลงเวลาด้วยในแคปชั่นที่ข้างท้ายก็จะพิมพ์เวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทันใดนั้นก็จะมีใครบางคนถามว่าทำไมเปิดไปแล้ว3ทุ่มไม่เจอล่ะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแนะนำว่าให้ตั้งสติดีๆแล้วดูให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยถามว่าพี่ตอบเมื่อยมากอะค่ะในทุกข้อมูลด้วยพี่ตอบเมื่อยมากจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างที่พยายามจะแบบว่าลงแคปชั่นไปให้ตลอดหรือลงไปในรูปอยู่แล้วเนี่ยแต่ยังมีการถามกันอยู่เนี่ยมันตอบแล้วมันเหนื่อยจริงๆหรือจริงๆแล้วนะคะถ้าสงสัยอะไรเนี่ยบางทีกดกลับไปที่รูปเก่าๆนิดนึงอะค่ะก็จะมีคือต้องบอกว่า IG พี่ช็อตเองเนี่ยนอกจากความตั้งใจในการที่อยากพูดคุยสื่อสารอะไรต่างๆนานากับผู้คนที่เป็นคนที่ติดตามเราแล้วเนี่ยก็ใช้ส่วนหนึ่งในการเป็นตัวอินโฟเมชันในการที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องต่างๆหรือสิ่งต่างๆนานาที่ทำอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนช่องการปิดช่องนี้เปิดช่องนู้นหรือรายการอะไรมาใหม่เนี่ย
จะเจอได้ใน IG พี่เลยขอเพียงแต่ว่าแบบตั้งสติแล้วดูเมื่อไหร่สงสัยอะไรขึ้นมาลองเปิด IG พี่ช็อตแล้วย้อนกลับไปดูอะค่ะมันจะมีข้อมูลอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะค่อยๆดูค่อยๆดูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถามแล้วรอไงคือบางทีน้องถามแล้วพี่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเวลาที่จะสามารถเข้าไปตอบได้อะค่ะเดี๋ยวก็จะหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมพี่ช็อตไม่ตอบความจริงบางทีข้อมูลเนี้ยลงไปตั้งหลายวันแล้วหรือลงไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะค่ะอ่ะมาวันนี้ค่ะข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดนะคะโอ้มาเป็นล้านเลยเยอะมากค่ะและเชื่อว่าข้อความบางทีอาจจะเป็นข้อความเดียวกันแต่พอมันเกิดจากคนที่เรารักพูดกับเราหลายคำถามหรือว่าหลายประโยคนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่มันแรงกับความรู้สึกของเรามากกว่าคนอื่นพูดค่ะนะคะมันก็เลยเอามารวบรวมกันเอาไว้ในวันนี้แหละอาจต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนของเราก่อนแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักนะคะเราเข้าไปตั้งกระทู้เอาไว้ในคลับ Friday Fanpage ก็เยอะมากที่เข้าไปโพสต์กัน IG พี่ช็อตก็เยอะมากเช่นเดียวกันข้อความไหนทำร้ายใจลงไปปุ๊บเดียวมาเป็นร้อยเลยค่ะค่ะอย่างเช่นอันนี้บอกว่าแชร์ประสบการณ์นะคะข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดเราคบกันมา5ปีกว่าแล้วค่ะเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาพูดว่าพี่ขอไปคบกับอีกคนนะขอเวลาศึกษาเขา3เดือนถ้าไปกันแล้วไม่ดีพี่จะกลับมาแต่งงานกับเราเราก็เลยถามว่าแล้วถ้าไปกันได้ดีล่ะหนูเป็นอะไรนะคะเขาก็ไม่ตอบแต่มันเป็นสิ่งที่มันแฝงอยู่แล้วอะค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวแค่ไหนมันทำให้เราบอกเลิกเขาโดยไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยและดีใจที่เอาคนแบบนี้ออกไปจากชีวิตเราได้เพราะที่ผ่านมามีหลายคำที่ทำร้ายจิตใจและร้องไห้มาไม่รู้เท่าไหร่แต่ครั้งนี้มันทำให้เราไม่อยากจะทนอีกแล้วค่ะค่ะอันนี้มีข้อความส่งมาเป็นข้อความค่ะข้อความที่ทำร้ายใจที่สุดคือคำว่าน่ารำคาญมีอีกข้อความนึงบอกว่าคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บข้อความที่ทำร้ายจิตใจคือทำไมอ้วนจังค่ะค่ะข้อความที่ปวดใจที่สุดคือเวลาส่งไปแล้วเงียบไม่มีการตอบกลับบางทีการที่ไม่มีข้อความอะไรเลยนั้นอาจจะเป็นข้อความที่ชัดเจนมากหรือคำสิ่งที่เงียบมากอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เสียงดังมากที่สุดก็ได้นะคะค่ะข้อความที่ว่าขอโทษนะเรายังลืมคนเก่าไม่ได้ข้อความที่ว่าอย่าพยายามเลยมันไม่สำเร็จหรอกนะค่ะแต่ละคนเจ็บปวดอันนี้บอกว่าคบกันมา4ปีค่ะค่ะวันนึงแฟนเก่าเขาแต่งงานเขากลับรับไม่ได้เสียใจเหมือนคนอกหักทั้งที่กำลังคบกับเราอยู่และเขายังบอกว่าขอเวลา2เดือนเพื่อให้ตัวเขาดีขึ้นนี่ผ่านไป1ปีแล้วค่ะเขากลับบอกเราว่าขอโทษนะที่ผ่านมาเราไม่เคยรักเธอเลยไม่เคยรู้สึกดีด้วยซ้ำเรายังไม่ลืมแฟนเก่าของเราเลยและยังทำใจไม่ได้ขอโทษจริงๆเรากลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะตัดสินคนเดียวเลยค่ะดีกว่าอะไรเนี่ย นะคะเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละอันค่อนข้างเจ็บปวดค่ะอันนี้บอกว่าเราเลิกกันแล้วใช่ไหมค่ะเป็นประโยคข้อความที่เขาส่งมาหลังจากหายไป2เดือนกว่าไม่มีการบอกเลิกแต่เขากลับไปมีแฟนใหม่แล้วก็ส่งข้อความนี้กลับมาหาเราตลอดเวลาเราก็ได้แต่โทษตัวเองว่าทำอะไรผิดก็เลยเป็นข้อความที่ยังจำได้ตลอดมาค่ะบางทีไม่ต้องโทษตัวเองนะคะบางทีมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกอะไรหรอกคนจะไปยังไงก็ไปค่ะไม่ต้องทำผิดเขาก็ไปค่ะขอห่างสักพักเพื่อให้รู้ว่าเรายังต้องการกันแต่จริงๆแล้วเขามีชู้ไงคะทำเป็นข้ออ้างสวยหรูนะบ่อยครั้งที่การขอห่างเพื่อทำให้อีกฝ่ายเป็นคนที่บอกเลิกเองก็มีนะคะมันเป็นการบอกเลิกทางอ้อมแบบนึงเหมือนกันนะคะอันนี้บอกว่าคบกับแฟนมา5ปีวันหนึ่งแฟนนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นที่รู้จักกันแค่3เดือนทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาบอกกับเราว่าคบกัน3คนได้ไหมพอเราถามว่าแล้วถ้าต้องแต่งงานเธอจะทำยังไงแฟนบอกว่าก็คงต้องแต่งกับทางนั้นเพราะมันเวิร์กกว่าในเรื่องทรัพย์สินส่วนเราให้อยู่เป็นเมียน้อยโหเจ็บแค้นจำไปจนตายแต่ก็ดีค่ะทำให้ตัดใจง่ายดีทุกวันนี้โสดแต่แฮปปี้กว่าตอนที่คบกับแฟนคนนั้นเยอะเลยใช่ค่ะบางทีคำที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ดีนะคะ ค่ะให้มันแรงสุดๆกันไปเลย มันจะได้ตัดใจได้ คือบางทีเนี่ยมาทำเป็นแบบเหมือนแบบครึ่งๆกลางๆอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ชีวิตเราแบบว่าต้องทนอยู่กับตรงนั้นและเจ็บปวดกว่าไปอีกนานๆก็ได้ค่ะข้อความนี้ค่ะทำร้ายจิตใจที่สุดอ้วนขึ้นนะอันนี้หวังดีชื่นชมหรืออะไรคะ คือจริงๆนะเรื่องของการทักอ้วนไม่อ้วนแก่ไม่แก่เนี่ยคือเข้าใจนะคะว่าบางคนก็ไม่รู้จะทักอะไรแต่บางทีก็ต้องคิดถึงใจของอีกฝ่ายเหมือนกันบางทีทักด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะแค่อยากจะพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่อีกคนคิดไปนานเลยทีเดียวจำไปนานเลยนี่ยังดีนะคะพี่บางคนถามทำไมอ้วนขึ้นทำไมถึงต้องใช้คำว่าทำไมอะตอบว่าอะไรดีล่ะฉันต้องอธิบายหรอหรือยังไงคะทำไมทรงจังเฮ้ยฉันนอนมาเยอะมากนะวันเนี้ยอันนี้รุนแรงค่ะ
ประโยคที่ทำลายจิตใจคือเรากลัวแฟนเรารู้แล้วก็มีต่อท้ายว่ากลัวถ้ากลัวแล้วก็จะมายุ่งหาพ่องเจ็บเยอะมากอุ๊ยวันนี้มีแรงกว่านั้นอีกนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอ่านนะคะสลับกับการรับสายกันละกันใครที่มีข้อความทำร้ายใจนะคะอาจจะเป็นข้อความที่เพิ่งได้ยินมาหมาดๆแผลสดๆหรือว่ามันผ่านมาแล้วค่ะแต่อยากเล่าให้หลายๆคนได้ฟังกัน026658377-80เริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าติดต่อเข้ามาไม่ไหวจริงๆเพราะรู้สึกว่าโทรไม่เคยติดเลยไม่แน่อาจจะดวงถูกกับ SMS ค่ะส่งข้อความได้4642165อยากให้คลับ Friday มันมีความกว้างคนนั้นคนนี้อยากเล่าก็จะได้เล่าบ้างบางคนอยากเล่าฟังมาตลอดนะคะไม่เคยได้เล่าเลยก็มีค่ะสายนี้คุณหมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมวยค่ะค่ะคำไหนประโยคไหนเอ่ยข้อความไหนที่ทำร้ายจิตใจหมวยมากที่สุดค่ะข้อความที่ทำร้ายจิตใจครั้งแรกเลยนะคะก็คือจากคำที่เขาเคยบอกว่ารักเรารักลูกเปลี่ยนเป็นพี่ไม่ได้รักเราแล้วพี่รักเขาถ้าเรามันให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการไม่ได้เหมือนเขานี่จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอะคะหมวยที่บอกว่าเราให้เขาไม่ได้เนี่ยคือให้ทุกสิ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งเอาใจใส่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรื่องผลประโยชน์นะคะหมายถึงเรื่องเงินทองใช่ค่ะค่ะแล้วตอนที่แต่งงานกันนะคะตอนแรกที่แต่งงานแล้วก็จนมีลูกกันเนี่ยค่ะแล้วเราไม่ได้ดูแลเขาเลยเหรอคือพี่คะเราคบกันมานานจนสนิทกันจนเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะเหมือนแบบต่างคนต่างที่จะมีเวลาเป็นของตัวเองพี่เขาก็ทำงานหนูก็ทำงานใช่ไหมคะคือเราไม่มีเวลาที่จะมาดูแลกันเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลหนูพอวันหนึ่งเรามีลูกปุ๊บเรากับคือต้องให้เวลาทั้งหมดกับลูกอะค่ะหรือว่ามันเป็นข้ออ้างของเขามากกว่าค่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วแทนที่ว่าคือถ้าคนที่ยังรักกันอยู่ค่ะต่อให้มีลูกก็หันกลับมาต่างคนต่างช่วยกันดูแลลูกก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็จะแข็งแรงขึ้นแต่พอคนที่จะไปก็อย่างที่บอกเลยเนาะคนจะไปยังไงก็ไปมันก็กลายเป็นข้ออ้างอย่างที่ว่าแล้วอย่างปัญหาเรื่องเงินทองนี่ล่ะคะหมวยคืออะไรคือพอเราแต่งงานกันได้สักพักนึงใช่ไหมคะเราก็มีปัญหาเรื่องเงินคือเขามีภาระที่ต้องส่งค่ารถค่ะส่วนหนูก็มีภาระที่ต้องส่งค่างวดบ้านแล้วมามีอยู่วันเลยนะคะตอนนั้นลูกได้7 เดือนแล้วค่ะซึ่งเราทะเลาะกันหนักมากเลยเรื่องเงินนะคะคือเราไม่มีเงินที่จะช่วยจ่ายค่ารถเขาตรงนี้นะคะแล้วเขาก็หาเรื่องทะเลาะค่ะที่แบบที่ผ่านมาเราไม่เคยช่วยเหลือเขาเลยแต่จริงๆแล้วอะค่ะหนูช่วยเขาจนไม่มีอะไรจะช่วยแล้วค่ะแต่เขาไม่เข้าใจตรงนี้อะค่ะค่ะจริงๆเรื่องเงินทองเนี่ยมันเป็นปัญหาของหลายคู่นะคะคือมันไม่ใช่ว่าต้องรวยเท่านั้นนะแต่บางทีมันเป็นเรื่องของวิธีการใช้เงินเราต้องยอมรับว่าบางครั้งเราก็มีความต้องการที่มันมากเช่นถ้าครอบครัวเรายังไม่สามารถจะขยายครอบครัวได้เช่นรถเราก็ซื้อรถที่มันแบบว่ายังไม่ต้องเป็นราคาขนาดนั้นได้มั้งแล้วก็เพื่อทำให้เราค่อยๆสร้างกันไปมันก็มีนะคะคราวนี้บ้านก็ต้องมีรถก็ต้องมีมันจะเริ่มกลายเป็นภาระละสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทรัพย์สมบัติมันกลายเป็นภาระแล้วดูสิเวลาที่เคยให้กันการพูดกันดีๆซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันมีมากขึ้นในทุกชีวิตคู่นะคะมันเลยกลายเป็นค่อยๆหายไปเพราะต่างคนเริ่มมีภาระในใจที่มันเหนื่อยมากเฮ้ยต้องทำงานสิเดี๋ยวค่ารถจะส่งยังไงค่าบ้านอีกมันเลยดูเหมือนเป็นปัญหาไปหมดแต่ก็ยังมีลูกขึ้นมาอีกไหนจะต้องดูแลลูกอีกเพราะในแง่ของความเหนื่อยมันก็คงจะเป็นอันจะเป็นความกดดันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วยังไงล่ะคะพอเขาบอกเลิกปั๊บค่ะพอเขาคือเขาไม่ได้คำว่าบอกเลิกค่ะเขาใช้คำว่าต่างคนต่างอยู่หนูก็ถามว่าหมายความว่าอะไรก็คือเขาก็ไม่คำตอบแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ติดต่อมาอีกค่ะประมาณวันสองวันแล้วพอเวลาผ่านไปปุ๊บตอนนั้นหนูเริ่มทำใจได้เลยว่าโอเคความหมายของเขาต่างคนต่างอยู่นี่น่าจะเป็นความหมายเดียวกับคำว่าเลิกแต่หลังจากนั้นเขาก็พยายามติดต่อมานะคะหนูก็ตัดช่องทางทุกอย่างเลยค่ะคือเรื่องแน่ๆเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงเรื่องเงินเรื่องเดียวมันกลายเป็นว่าความรู้สึกที่เขาเคยคิดกับเราไม่พอกับพ่อแม่เรากับครอบครัวเราที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขารู้สึกอย่างนี้กับที่บ้านเราคือพูดจาดูถูกทุกอย่างเลยอะค่ะซึ่งเราไม่ท่ามันเป็นคำพูดที่หยาบคายมากเลยอะค่ะจนเราทำให้เราเห็นท่าแท้เขาว่าอ๋อที่ผ่านมาเขาคิดกับเราอย่างนี้หรอค่ะแต่แล้วพอเวลาผ่านไปเขาก็ตื้อใช่ไหมคะคือโทรมาพยายามโทรมาใช่ค่ะหนูก็ใจอ่อนอีกก็คือยอมรับสายเขาแล้วก็คุยเขาก็ขอโอกาสอีกครั้งนึงอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วค่ะที่เขาขอโอกาสทุกครั้งที่เขาขอโอกาส
ทุกครั้งที่หนูยกโทษให้เขาก็จะมาขอโทษกับพ่อแม่แต่ว่าล่าสุดก่อนที่เราจะมีเรื่องที่ต้องแยกกันอยู่อะค่ะคือพ่อแม่หนูบอกมาว่าถ้ามีครั้งนี้อีกก็คือเขาจะไม่ยุ่งแล้วนะแค่หนูตัดสินใจเองค่ะน้องหมวยนิดนึงนะเวลาที่เขาว่าครอบครัวเราถึงขนาดนั้นตอนเขากลับมาง้อหรือกลับมาตื้อเนี่ยเขาพูดว่ายังไงคะเขาขอโอกาสค่ะขอโอกาสลูกค่ะไม่ถึงว่าลืมของเก่าไปเลยการสูญเสียมันเป็นยังไงพี่ไม่อยากเสียเรากับลูกไปอ๋อแล้วที่เขาว่าพ่อแม่เราขนาดนั้นนะใช่ค่ะลืมไปเป็นคนความจำสั้นกดดีลิทกันง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะค่ะค่ะหนูคือค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ตามในสิ่งที่เขาทำกับเราอะค่ะพอเขามาง้อเราก็ใจอ่อนนะคะค่ะค่ะและสุดท้ายไงคะนะตอนนี้พอคือจริงๆแล้วเรื่องมันน่าจะจบตั้งแต่ตอนที่เขาเลิกกับหนูแยกทางกันใช่ไหมคะแต่พอหนูใจอ่อนพอให้โอกาสเขาก็เริ่มพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำให้เราเห็นเนี่ยเขาพร้อมที่จะดูแลเรากับลูกแล้วก็คือไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่กินเหล้าไม่เมาใช่ไหมคะค่ะก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะมีคนอื่นนะคะก็คือปกติไปรับไม่ส่งกับปกติแต่ว่าเรื่องเนี้ยพ่อแม่ยังไม่รู้นะคะคือรู้แค่ว่าเขามาหาลูกบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าหนูกับเขาติดต่อกันอยู่ด้วยกันค่ะจนวันนึงอะค่ะผ่านไปเขาก็เริ่มมีท่าทีแปลกๆค่ะเริ่มถามหนูว่าตอนเนี้ยมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตเขาหนูก็ไม่สนใจอะไรคิดว่าเขาอะแกล้งพูดที่หึงแบบหึงห่วงเขาอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามีก็บอกขอให้บอกนะเดี๋ยวเราจะเป็นคนบีบทางให้เองก็ไม่คิดว่าคำพูดคำนั้นอ่ะเขาจะเอาไปจำแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงด้วยค่ะพอหลังจากนั้นได้ประมาณไม่กี่วันนะคะหนูก็โทรไปหาเขาก็สายไม่ว่างเลยติดสายตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่โทรกลับมาด้วยค่ะจนวันอีกวันนึงอีกสองวันนะคะหนูก็โทรไปอีกเขาก็ไม่รับสายอีกแล้วก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นส่งข้อความกลับมาว่าพี่ขอโทษพี่อยากวัดดวงดูสักครั้งเผื่อพี่กับลูกจะสบายเฮ้ยมันซึ่งมันเป็นคำถามมันเป็นคำใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่หนูไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรค่ะแล้วหนูก็คือทนไม่ไหวคือส่งข้อความไปถามเขาก็ไม่ตอบกลับมาว่ามันหมายความว่าอะไรก็เลยโทรไปอะค่ะเพราะว่าลูกก็ร้องหาพ่อค่ะหาป้าค่ะพอต่อสายเขาก็ยอมรับสารภาพว่ามีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตเขาซึ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะพี่ค่ะค่ะแล้วเขาก็เป็นมีอะไรกันแค่วันที่สองอะค่ะค่ะเขาบอกว่าเขาต้องรับผิดชอบทางนู้นอ้าวค่ะแล้วหนูก็บอกว่าเอาแล้วผิดชอบทางนู้นซะงั้นค่ะใช่ค่ะหนูบอกแล้วหนูกับลูกล่ะหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเลิกกับทางนู้นไม่ได้เพราะว่าทางนู้นอะเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกหลานของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่ค่อนข้างจะขอใช้คำพูดว่ามีอิทธิพลนะคะเขากลัวว่าเขาจะอยู่ที่นั่นไม่ได้อ่ะค่ะแต่หนูว่าน่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่าพอบอกแบบนั้นแล้วเรายังไงต่อดีค่ะหลังจากนั้นแล้วเขาก็บอกหนูว่าหนูอย่าเพิ่งมีใครนะถ้าเกิดเขากับผู้หญิงคนนี้ไปด้วยกันไม่ได้อ่ะเขาจะกลับมาคืนดีกับหนูมาอีกละใช่ค่ะแบบนี้มาอีกค่ะหนูก็ทนคือไม่รอค่ะจนเวลาผ่านไป3เดือนนะคะเขาก็โทรมาอีกเขาบอกว่าไม่ต้องหนูไม่ต้องรอเขาแล้วนะค่ะให้มีคนใหม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหนูเขากับผู้หญิงทางนู้นอ่ะผู้หญิงแฟนใหม่เขากำลังท้องค่ะเนอะแล้วตอนนี้คือลูกอยู่กับเราถูกไหมคะใช่ค่ะอยู่กับหนูค่ะเหรอคะแล้วตอนนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพนี้และในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจล่ะคะเราเป็นคนทำงานหาเลี้ยงลูกได้ด้วยไหมใช่ค่ะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงค่ะค่ะไม่หรอกแต่พูดถึงนะลำบากหน่อยแต่การอยู่กับผู้ชายแบบนี้สิ่งที่เขาพูดมันแบบว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวถ้าฉันไปทางนั้นไม่รอดอ่ะฉันจะได้กลับมามันใช่หรือของตายหายใจทุกวันนะคะไม่ใช่ว่ามาจับยืนตายอยู่เงี้ยอ่ะยืนไปก่อนนะคือยิ่งฟังดูก็ยิ่งรู้ค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นไม่รู้บางทีอาจจะดีก็ได้ที่เราอยู่กับลูก2คนแล้วจะได้ตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงลูกมีความสุขในชีวิตแบบนี้ไปดีกว่ามีเขาอยู่ในชีวิตแล้วก็ต้องแบบเหนื่อยทุกวันเจ็บทุกวันต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้านะคะมันอาจจะดีกว่าก็ได้อ๋อพี่จำได้ละนี่คือส่งอีเมลมาก่อนหน้านี้ด้วยป่ะคะใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่พี่เอ้ได้อ่านได้อ่านผ่านตาเหมือนกันแล้วไม่มีหลายอย่างที่มันเจ็บปวดมากเหมือนกันนะคะเห็นใช่คำพูดเขาหลายคำมากเลยที่ทำให้หนูเจ็บอะค่ะค่ะแล้วลูกเข้าใจในมุมนี้ยังไงบ้างคะอะไรนะคะลูกอะค่ะกับลูกเราคุยกับเขาว่าไงบ้างลูกหนูยังเด็กอยู่เลยค่ะเพิ่งจะได้เพิ่งเนี้ยครบ2ขวบพอดีเลยค่ะก็ยังดีเนาะที่น้องยังเด็กจะได้ไม่ต้องแบบว่ารับรู้อะไรมากค่ะแต่เขาก็ยังถามหานะคะเขาเรียกหาหนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไปตามภาษาเด็กหรือเปล่าอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกพี่อะค่ะที่ตามอีเมลที่ส่งไปนะคะคือพอเวลาผ่านไป5เดือนเขาก็ปัจจุบันที่เวลาผ่านไป5เดือนใช่ไหมคะเมื่อวันที่3มกราเนี้ยค่ะเขาก็ติดต่อกลับมาว่าให้หนูออกไปที่นั่งหมู่บ้านหน่อยซื้อของมาฝากลูกหนูก็ดีใจเอ้ยดีใจจังเลยแบบเวลาผ่านไปต้อง5เดือนแล้วอยู่ดีก็คือติดต่อกลับมาเพื่อที่อยากจะเจอหน้าลูกก็พอพาเขาไปพาลูกอุ้มลูกพาไปหน้าหมู่บ้านนะคะก็เห็นเขาขับรถคันใหม่มาที่แฟนเขาซื้อให้นะคะแล้วก็เขาทำท่าทางแบบลุกลี้ลุกลนท่าร้อนรนมากเลยค่ะแปลกมากเลยคือไม่เหมือนแต่ก่อนที่เคยมาใช่ไหมคะคือจะมีเวลาให้กับลูกมากกว่านี้แต่ว่าเนี่ยไม่ถึง5นาทีได้ค่ะที่เขามาเราเขาบอกว่ากลับแล้วนะแฟนพี่รออยู่ค่ะแล้วจะดีใจดีไหมที่มาถ้ามาอย่างนี้ไม่มาดีกว่าไหมค่ะก็เขาก็ทิ้งท้ายไปว่าคือให้หนูเลี้ยงลูกฝากเลี้ยงลูกด้วยฝากเลี้ยงแล้วก็ใช่ค่ะเขาบอกให้ฝากเลี้ยงด้วยแล้วก็เขาย้ำว่าไม่ว่าวันนี้หนูจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนจะดีก็แค่ไหนหรือวันข้างหน้าเขาจะต้องอยู่คนเดียวหรือเดินผู้หญิงคนนี้ทิ้งยังไงเขาก็ไม่มีวันกลับมาหาหนูเด็ดขาดค่ะขอบคุณค่ะที่ชัดเจนใช่ค่ะคำนี้คำล่าสุดเลยค่ะพี่หลังจากที่ส่งอีเมลไปใช่ไหมคะคำนี้ล่าสุดชัดเจนมากเลยว่าโอเคไม่ควรที่จะรอผู้ชายคนนี้ต่อไปค่ะแต่ก็ต้องเตรียมในเรื่องของการสื่อสารกับลูกไว้เหมือนกันนะค่ะนะคะเพราะเขาก็เติบโตขึ้นทุกวันคืออย่าเพิ่งไปคิดว่าการที่มีแม่เพียงคนเดียวหรือพ่อเพียงคนเดียวจะทำให้ลูกมีปัญหาบางทีมันก็ไม่เสมอไปนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับเขาและเราสามารถเป็นพ่อและแม่ที่เข้มแข็งแข็งแรงและกอดเขาได้แน่นๆนะพี่ว่าเราจะรอดค่ะเราจะรอดจากความรักดีกว่าให้อยู่ใกล้กับคนที่เขาไม่รักอ่ะนะถ้าพ่อเขายังอยู่แล้วอยู่แบบนี้พี่ว่าลูกอาจจะมีปัญหามากกว่านี้ก็ได้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าผู้หญิงเก่งค่ะจริงๆแล้วผู้หญิงเราเก่งจริงนะเรื่องเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยผู้หญิงทำมาเยอะแล้วในขณะที่ผู้ชายเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ค่อยมีจะน้อยกว่า จะน้อยกว่า เอาใจช่วยนะคะน้องหมวยพี่รู้ว่า กว่าที่น้องจะหัวเราะได้กว่าที่น้องจะพอยิ้มได้บ้างมันผ่านความเจ็บปวดและต้องใช้ความพยายามอดทนรับมือกับความอ่อนแอมาเยอะมากส่งกำลังใจไปช่วยค่ะหมวยนะค่ะสู้ๆจ้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางข้อความตอนนี้เยอะมากเลยนะคะมีข้อความหนึ่งบอกว่าคำที่เจ็บปวดที่สุดคือเขาบอกว่าเราไม่มีทางเอาเพื่อนสนิทเป็นแฟนหรอกเขาพูดกับเพื่อนคนอื่นๆที่นั่งอยู่ในวงที่กินข้าวหนูกับเขาเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะหนูได้ยินแบบนั้นรู้สึกตัวชาเหมือนหูดับไปชั่วขณะตอนนี้ยังทำใจให้เป็นเพื่อน 100% กับเขาไม่ได้เลย อันนี้ค่ะบอกว่าไม่สบายมาบอกทำไมพี่ไม่ใช่หมอน้องบอกว่าเงียบเลยค่ะอีกอันนึงบอกว่าใครเขาจะอยากอยู่กับทอมตลอดชีวิตเขาบอกว่าเอาจิโกมาตื้บเลยดีกว่านะโถอันนี้คำที่บอกว่าเจ็บปวดที่สุดคือคำว่ารำคาญค่ะค่ะรู้ว่าเราแอบชอบพี่แต่อยากให้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเข้าใจไหมค่ะบางทีความชัดเจนมันอาจจะทำร้ายเรานะคะแต่อย่างน้อยถ้าคิดในอีกมุมนึงก็ดีค่ะดีกว่าคนที่ให้ความหวังแล้วเสร็จปั๊บมันก็พังลงเพราะว่าเอ้ยไม่ได้คิดอะไรนะสายนี้ค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอ้อยเป็นไงคะอ้อยค่ะเอาคุณอ้อยอ้อยเนาะค่ะข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดค่ะก็ถ้าที่เขียนไปคือจะเป็นว่าตอนที่ผมอยู่กับคุณผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้นจนได้มาอยู่กับเขาจ้าค่ะก็คือถ้าเป็นประโยคเต็มรูปเลยเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าฉันไม่ได้เลือกเธอตั้งแต่แรกฉันเลือกเขาค่ะฉันอยู่กับเขาฉันมีความสุขนี่อยู่กันมากี่ปีคะ11ปีค่ะอ๋อ11ปีเพิ่งมาพูดคำนี้เนี่ยนะใช่ฉันอยู่กับเขาฉันมีความสุขค่ะเขาคือตอนที่ฉันอยู่กับคุณฉันไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยจนที่ได้มาอยู่กับเขาฉันถึงได้รู้ว่าครอบครัวมันไม่ได้มีแค่เราสองคนค่ะก็คือที่มันที่เขาพูดว่าครอบครัวไม่ได้มีเราสองคนก็คือต้องเล่าก่อนว่าตัวเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดมาอยู่ในกรุงเทพตัวเขาก็เป็นเด็กต่างจังหวัดมาอยู่ในกรุงเทพ
เราเริ่มอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเริ่มทำงานใหม่ๆอะค่ะอยู่ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างก็คือเช่าห้องอยู่ด้วยกันเริ่มจากมีมอเตอร์ไซค์จากนั้นก็มีรถยนต์แล้วก็มีบ้านมีรถยนต์คันเดียวแล้วก็เป็นรถยนต์สองคันค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยก็ญาติเยอะแต่ว่าไม่ค่อยสนิทกับใครไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นคนเก็บตัวค่ะก็จะมีแค่คือจะมีหลักๆก็คือแม่กับน้องแต่ว่าเขาก็อยู่ไกลขนาดนานจะมาทีแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยแม่เขาก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ไม่ได้คือเหมือนกับเขาก็ไม่ได้สนิทสนมหรือผูกพันกับครอบครัวเขามากแต่ก็ไปมาหาสู่บ้างแล้วก็เหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นของเรากับแม่เขาอะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วมันก็เลยเหมือนมีเส้นอะไรสักอย่างที่มันทำให้มันไม่เข้ากันแต่ว่าไปมาหาสู่อะไรก็คือไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเห็นว่ามันก็อาจจะไม่ได้สนิทสนมกันเหมือนแบบคนทั่วไปหรือว่าเหมือนเป็นแม่สามีกับลูกสะใภ้ที่จะสนิทสนมกันอะไรเงี้ยค่ะแต่คือเขาก็ไม่ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาว่าเขาอยู่กับเราเขาไม่ได้อยู่กับแม่เขา นั่นคือสิ่งที่เขาพูดแล้วพอวันนึง11ปีผ่านไปอยู่ๆเขาก็คือเราก็รู้ทีหลังว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นซึ่งถามว่ามันก็เคยมีมา11ปีแต่ว่าเราคิดว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาเลือกก็คือเราเพราะเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าเรามีกันอยู่แค่2คนเท่านั้นบนโลกใบนี้คือมันก็เลยคือแล้วเราก็คือเราไม่คิดว่าจะมีใครอีกแล้วค่ะเราคิดแค่ว่าโอเคผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่เราจะอยู่ไปจนแยกกันไปจนตายจากกันแล้วเขาก็ทำให้เราเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคือตอนเลิกกันบอกเลยว่าทุกคนช็อกกันหมดคนรอบข้างเพื่อนญาติเขาสิ่งที่เขาพรีเซนต์คือเขาเป็นแฟมิลี่แมนเขาทำกับเขาเราเป็นคนทำงานกับบ้านมืดเขาจะทำกับข้าวให้ดูแลทุกอย่างเอาใจทุกอย่าง คือเราก็คือเป็นตัวเราคือเราอยู่กับเขาเราเป็นตัวเราเองเต็มที่แล้วคิดว่าผู้ชายคนนี้ใช่แล้วล่ะคือเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้คือพอวันนึงพอเรารู้ว่ามีผู้หญิงคนนี้โอเคเราก็บอกโอเคให้เลิกคุยกันนะให้จบไปคือปกติเอ้ยก็จะพูดสั้นๆแค่นี้ค่ะแล้วมันก็จะหายไปแต่พอพูดไปไปแอบจับได้ว่าเขายังแอบติดต่อกันอยู่แล้วก็มันไม่จบอ่ะเอ้ยคือเฮ้ยทำไมมันไม่จบพอไอ้โวยวายขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ฟีดแบ็กของเขากลับมาก็คือว่าโอเคงั้นฉันไปจากฉันออกจากบ้านไปก็ได้คือเหมือนกับว่าเขาก็โอเคถ้าเหมือนกับไอ้รับไม่ได้ก็โอเคเขาไม่ดีเองเขาผิดเองเขาขอออกไปซึ่งบอกไอ้ก็ช็อกว่ามันไม่คิดว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้คือมันควรจะต้องขอโทษฉันสิต้องแบบว่าเฮ้ยขอโอกาสสิหรืออะไรแบบนี้สิพอเป็นแบบนี้ก็เลยแบบอึ้งไปเลยเราก็เลยแบบเราก็เลยลงต่ำเลยว่าโอเคงั้นก็ให้คุณไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยฉันก็จะอยู่ในที่ของฉันละกันแล้วก็มันก็เคลียร์ไม่ได้อะค่ะล่าสุดสุดท้ายที่ตัดสินใจเลิกกันก็คือช่วงเมษาปีที่แล้วค่ะมันเป็นวันหยุดยาว3วันเขาไม่กลับมาบ้านเลย3วันแล้วคือแม่อ้อยก็อยู่ต่างประเทศอะค่ะก็จะสกายคุยกันตลอดเขาก็ถามหาแฟนตลอดแล้วก็จะอ้างว่าเขาไปทำงานติดงานนั่นโน้นแล้วมันหลายครั้งอะค่ะอ้อยก็เลยเหมือนโทรไปเขาไม่รับก็เลยไลน์ไปบอกว่าช่วยกลับมารับหน้าแม่ด้วยกันหน่อยได้ไหมค่ะเขาก็แบบคุณก็เคลียร์ไปเองสิปกติคุณก็เคลียร์ได้ทุกครั้งนี่คืออ้อยไม่รู้ว่าในไลน์คือคุยในไลน์เนี่ยไม่รู้ว่าใครพิมพ์เขาพิมพ์หรือผู้หญิงคนนั้นพิมพ์คือพูดแต่ละคำมันแบบมันไม่ใช่คนรักกันเลยไม่ใช่คนที่เคยรักเคยผูกพันเคยอยู่ด้วยกันมาเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะคือคุณทิ้งฉันอยู่บ้านคนเดียว3วันได้ยังไงฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวนะเราก็เลยโทรไปสุดท้ายว่าโอเคงั้นเราก็มาเคลียร์กันถ้าคุณเลือกเขาเราก็จบกันค่ะวันนั้นก็รอบอกจะมา8 โมง เราก็รอไม่มา10 โมงโทรไปอ่ะเพิ่งตื่นอ่ะมาเที่ยงก็คือเราจนเที่ยงเขาก็ขับรถเข้ามาลงมาคนเดียวแต่เอาผู้หญิงคนนั้นมาด้วยคืออ้อยแอบมองหลังบ้านแล้วก็เห็นว่ามันคือมันมีเงาผู้หญิงอยู่ในรถแล้วก็แบบเฮ้ยคุณเอาผู้หญิงคนนั้นมาทำไมเราจะเคลียร์กัน ยังไงก็มาเคลียร์คือเขาบอกว่าคือร้อยก็บอกว่าโอเคสรุปคือเลือกแล้วใช่ไหมคือยังไงจะอยู่กับคนนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่คือวันนั้นเขาก็ร้องไห้นะคะอ้อยก็ร้องไห้ที่ต่างคนต่างร้องไห้แต่ก็แบบแต่เขาก็เลือกผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาคือเหมือนกับเราความรู้สึกเหมือนว่างเปล่าอะค่ะเขาไม่ได้รักเราเหมือนเดิมแล้ว ซึ่งเราอะไม่รู้ตัวเพราะเรามั่นใจและเชื่อใจมาตลอดว่าผู้ชายคนนี้คือเป็นคนที่รักเราและดีกับเราที่สุดค่ะ พอมันเจอแบบนี้มันก็เลยแบบทำไม่ได้แล้วพอวันนั้นที่เลิกคือตอนนั้นที่เลิกกันก็ตกลงกันว่าโอเคเรายังไม่ได้พอใครเพราะเราไม่ได้ละหองละแหงกันเลยคือ เราไม่ได้คือภาพของที่คนเห็นเราไม่เห็นว่าเรามีปัญหานอกจากคนสนิทรู้ว่าเรามีปัญหาแต่ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะจบที่การเลิกกันค่ะเราตกลงกันว่าโอเคเราอย่าเพิ่งบอกใครเราก็ให้ค่อยๆคือค่อยๆค่อยๆบอกกันละกันก็บอกแค่แม่คนเดียวว่าเลิก
ค่ะนั้นแล้วก็ปรากฏว่าพอเย็นนั้นปุ๊บเขาก็เอารูปที่เขาไปไหนกับผู้หญิงคนนั้นนะคะตอนที่ยังอยู่มีเราอยู่นะคะขึ้นเฟซบุ๊กของเขาเลยไม่ให้เกียรติอะไรเลยเนาะไม่เลยค่ะนั่นคือแบบทุกคนก็แบบช็อกงงกันหมดเอ้ยก็ทำให้ทำไมเกิดอะไรขึ้นทุกคนคือทุกคนก็ถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็แบบเอ้ยเราจะตอบคนอื่นว่ายังไงอะไรยังไงคือตอนนั้นมันแบบคือมันเป็นความรู้สึกหลายอย่างมากเสียใจผิดหวังทุกข์มันแย่งกันออกมาค่ะมันไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่พอหลังจากนั้นโอเคคือนั้นผ่านไปสงกรานต์เป็นช่วงสงกรานต์พอดีเขาก็คือระหว่างนั้นมันก็เหมือนยังไม่ขาดกันนะพี่มันก็ยังมีแบบโทรมาหาบ้างหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อยก็เลยคิดว่ามันอาจจะยังมีความหวังอยู่ว่าเขาอาจจะแค่หลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตอนแรกเมษาว่าโอเคตกลงว่าเดี๋ยวเขาจะพาเราไปหาแม่เขาปรากฏว่าไม่ใช่เขาก็พาผู้หญิงคนนั้นไปเที่ยวนครนายกบ้านเพื่อนเขาแล้วก็เลยไปหาแม่เขาเลยแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กอีกว่าชาตินี้ไม่คิดว่าคือมันเป็นภาพที่แม่เขากับเขาทำกับข้าวกันแล้วก็เหมือนกับนั่งคุยกันประจ่อประแจเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นโพสต์ประมาณว่าชาตินี้ไม่คิดว่าจะมีความรู้สึกแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีความสุขแบบนี้โอ้ยก็แบบโหอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคือขนาดคือทำร้ายใจแล้วส่วนหนึ่งยังแบบว่ามาคือบางคนนะคะไม่รักในวันนี้ยังเข้าใจได้ว่าไม่รักแล้วอะแต่บางคนดันไปย้อนหลังว่าโอ้ยที่ผ่านมาก็ไม่ได้รักนะคือแล้วคนที่ผ่านมาในอดีตของเขาจะรู้สึกยังไงค่ะใช่11ปีค่ะนี่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นนานหรือยังคะออยก็คือถ้าเลิกกันจริงก็คือถ้าที่คุยกันว่าเลิกกันก็คือเมษายนนะคะปีที่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดแบบขาดกันจริงๆเลยก็คือประมาณช่วงพฤศจิกาค่ะคือขาดในด้านของเราว่าเราโอเคเราพอกับผู้ชายคนนี้แล้วคือเหมือนกับว่าในช่วงที่ยังเพิ่งเลิกกันนะคะมันเหมือนก็ยังมีช่วงที่ติดต่อกันนั่นเพราะเรายังมีแบบสินทรัพย์หรืออะไรต่างๆที่มันต้องติดต่อกันอยู่แล้วก็เขายังโทรมาบ้างเวลาเขาทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังโทรหาเราแล้วเขาทำท่าเหมือนจะรีเทิร์นนะคะหลายครั้งประมาณสองสามครั้งแล้วนี่คือแล้วทุกครั้งพอผู้หญิงจับได้เขาก็จะแบบมาใส่เราอีกแล้วว่าเหมือนกับแบบเธอยุ่นวายนั่นนี่โน่เธอโทรมาทำไมนั่นนี่โน่อะไรเงี้ยจนครั้งที่สามก็คือเขาจับได้อีกแล้วคนนี้ทำท่าเหมือนผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะแบบโอเคคือไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเลือกตัดเราบอกว่าโอเคก็คือถึงมีประโยคนั้นว่ายังไงเขาก็ไม่ได้เลือกเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคืออย่ามาทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาจ้าแล้วตอนนี้ออยเป็นไงบ้างล่ะคะดีขึ้นบ้างไหมตอนนี้ดีขึ้นค่ะคือตอนนี้ดีขึ้นคืออยู่คนเดียวมันดีที่สุดต้องบอกเลยว่าไม่มีเขาเราสบายมากค่ะคือในช่วงนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงคำนี้หรอกคือช่วงที่ทุกข์ทรมานช่วงที่รู้สึกว่าทำไมทำกับเราแบบนี้ทำไมไม่เห็นคุณค่า11ปีของเรามันจะมีคำถามเนี้ยเต็มไปหมดเลยแต่พอวันนึงพอหลุดได้จริงๆมองกลับไปเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้รักเราเท่าไหร่ใช่ใช่บางทีมันเป็นด้วยความเคยชินด้วยนะคะพี่อ้อยใช่ใช่ใช่เนาะการที่เราใช้ชีวิตอยู่คนคนหนึ่งมา11ปีมันเป็นความเคยชินที่เคยนอนอยู่ตรงนี้เคยเดินอยู่ตรงนี้เคยนั่งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมาถึงวันนึงมันเป็นไปได้จริงๆพี่อยากให้หลายๆคนที่รู้สึกตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะมองอย่างอ้อยเป็นตัวอย่างว่าในสุดวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาฉันไม่ต้องมีผู้ชายคนนี้ก็ได้อ่ะค่ะและดีกว่าด้วยนะในบางคนจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะประโยคเหล่านี้มันทำร้ายเราก็นึกถึงมันแล้วให้เจ็บปวดน้อยลงแล้วกันแต่อย่าเอามาซ้ำเติมตัวเองบ่อยๆด้วยประโยคเหล่านี้นะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เจอแต่ละคนประโยคแรงๆทั้งนั้นเลยนะคะอีกสักหนึ่งฉบับนี้ก่อนที่จะเบรกกันนะคะอันนี้บอกว่าก็แกเป็นเพื่อนที่ดีของเราไงถึงเรามีแฟนเราก็จะไม่หายไปเราสัญญานะแล้วแกก็ห้ามไปเหมือนกันห้ามหายไปเหมือนกันอันนี้เป็นเพื่อนให้สัญญากันพอถึงเวลานะจุดหนึ่งเขามีคนรักคำพูดที่มันตามมาฆ่าเราตลอดเวลาคือเหมือนกับเขาเงียบหายไปเลยและพอเราพูดถึงคำสัญญานี้บ้างว่าอ้าวแต่ก่อนเคยบอกกันไว้ว่ายังไงเพื่อนก็จะพูดกับเราว่าถ้าเราไม่ดีก็ไม่ต้องเอามาคบก็ได้คำนี้แหละที่เจ็บที่สุดจริงๆเพื่อนกันมันต้องเลิกกันยากกว่านี้หรือเปล่าคะคำว่าเพื่อนมันจบกันง่ายขนาดนี้เลยหรือถึงเราจะเป็นได้แค่เพื่อนกันแต่เราก็ไม่เคยมีสักครั้งที่จะไม่เป็นห่วงและไม่หวังดีเลยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนมันน่าจะมีความยั่งยืนมากกว่านี้ใช่หรือเปล่า อยู่ที่สองคนค่ะบางทีนะค่ะใช่คือจริงๆทั้งหมดวันนี้แกจะทุกสายที่คุยกันหรือว่าส่งกันมาเนี่ยเอาจริงๆมันจบลงตรงประโยคนี้จริงๆว่าคนจะไปอะพี่อ้อยค่ะมันจะมีอะไรต่างๆนานาสารพันวิธีคิดวิธีพูดวิธี
ข้อความอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือคนเปลี่ยนใจนั่นเองค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คล้ายๆกันกับตะกี้นี้ประโยคที่เจ็บปวดที่สุดคือไม่ใช่ไม่รักแล้วแต่ไม่เคยรักต่างหากหรือเมื่อกี้มี SMS ข้อความหนึ่งอันนี้ก็เจ็บปวดนะคะพยายามแล้วนะแต่เธอก็ไม่ใช่สักทีเธอต้องพยายามกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอเออถ้ารู้สึกว่ารบกวนหัวใจเธอมากไม่เป็นไรนะคะฉันอยู่ได้จริงๆเบรกแป๊บนึงค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดใน Club Friday ค่ะโทรได้นะคะแล้ววันนี้ข้อความเยอะมากจริงๆรวมไปถึงทางปลายสายค่ะ026658377-80ด้วย Club ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักClub Friday ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดค่ะใน Club Friday นะคะต้องขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักนะคะเยอะมากจริงค่ะเยอะมากค่ะข้อความท่วมตัวแม้บอกแล้วว่าคำพูดจากคนที่เรารักเนี่ยมันมีผลต่อเรามากที่สุดและข้อความของหลายๆคนมันฆ่าเราได้จริงๆนะคะเยอะมากในลองดูสายนี้กันนะคะเห็นรอสายอยู่คุณอีฟสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีฟค่ะค่ะข้อความไหนทำร้ายใจอีฟที่สุดถ้าจะถามว่าข้อความไหนล่ะคะค่ะคงจะเป็นคำที่เขาพูดว่าอยากให้เราหลุดพ้นจากเขาอะอยากให้เราหลุดพ้นจากเขาค่ะยังไงคะมันถึงมาจบลงที่ประโยคนี้ได้คือต้องเริ่มเล่าก่อนเลยว่าคือคบกับแฟนคนนี้มาประมาณปีครึ่งอะค่ะค่ะคือก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันคือเหมือนกับว่าเราต่างกันทุกอย่างเลยอะตอนแรกก็คิดว่าจะเข้ากันไม่ได้ค่ะแบบทั้งการศึกษาทั้งอายุแล้วก็ทั้งฐานะทั้งการทำงานวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือแล้วเขามีลูกแล้วคนหนึ่งด้วยเขาอายุเด็กกว่าเราประมาณ5ปีอะค่ะค่ะแล้วคือตอนแรกก็คบกันมาก็คุยกันมาก็โอเคอะค่ะชีวิตทำแล้วก็ราบรื่นดีคือแบบแล้วเหมือนกับว่าเขาก็เข้ากับที่บ้านเราได้เขาก็มาหาเราทุกเย็นอย่างเงี้ยค่ะไปรับไปส่งทุกเย็นค่ะค่ะแล้วพอเหมือนกับว่าหลังๆอะค่ะเขาเหมือนแบบเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วแบบเหมือนกับว่าเราทะเลาะกันเยอะขึ้นนะคะทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันมากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทะเลาะกันแรงที่สุดคือเขาพูดขึ้นมาว่าเขาติดกัญชาหนูก็บอกว่าหนูก็เลยถามเขาว่าแล้วเธอเอาเวลาไหนไปดูดไปยุ่งกับของพวกนั้นเขาบอกว่าเขาโกหกมาตลอดที่เขาบอกเราว่ากลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเขายังอยู่ที่บ้านเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ถามว่าแล้วทำไมถึงบอกเขาบอกว่าเขาไม่อยากโกหกอยากแบบสบายให้เราสบายใจอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือตอนนั้นที่รู้ว่าเขาติดกัญชาอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าจะเลิกไปทีนึงแล้วอะค่ะแต่ก็เหมือนกับว่าแบบยังผูกพันอยู่ยังรักอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาขอเวลา5ปีเขาจะเลิกให้ได้และเขาจะเก็บเงินมาขอเราค่ะหนูก็เหมือนกับว่าเชื่อว่าเขาจะทำได้ค่ะก็คบกันมาปกติก็ลองให้โอกาสกันใช่ค่ะลองให้โอกาสก็คบกันมาปกติเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนเดิมอะค่ะคือเหมือนเรารู้ว่าเขาไปทำอะไรเขาก็เริ่มจะขอเยอะขึ้นขอไปนู่นไปนี่เยอะขึ้นแล้วเขาไม่ค่อยมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะจากที่ตอนเย็นเขามาที่บ้านมากินข้าวที่บ้านมานอนเล่นที่บ้านเขาก็จะขอไปอยู่กับเพื่อนแล้วคือเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมีแบบงอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ค่ะเขาก็แบบเหมือนกับว่าหงุดหงิดรำคาญอะไรเงี้ยค่ะไม่มาหาแล้วเขามีเจตนาในการจะเลิกสิ่งเสพติดนั้นจริงๆไหมคะเท่าที่ดูเขาเคยบอกว่าเขาเคยเลิกได้แล้ว5เดือนค่ะแต่เหมือนกับว่าเขาเครียดแล้วเขากลับไปยุ่งกับมันอีกค่ะแล้วไอ้ประโยคที่อีฟบอกตะกี้บอกว่าเขาอยากให้เราหลุดพ้นไปจากเขาเนี่ยจริงๆแล้วฟังดูเหมือนดีนะคะคือเขาหันเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เราหลุดพ้นไปจากเขาซะแต่ทำไมเขาถึงไม่คิดว่าเขาควรจะปรับปรุงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นเนาะแปลกเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ค่ะเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วคือเรื่องมันยิ่งกว่านั้นอีกค่ะคือพอหลังๆเราทะเลาะกันมากขึ้นแล้วหนูจับได้ว่าเขาไปเล่นดีท็อกซ์อะค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเลิกเล่นเดี๋ยวจะไม่เล่นแล้วก็ได้ดีท็อกซ์เหมือนกับว่าตอนที่เขาไปเล่นดีท็อกซ์เขาแบบทะเลาะกันหนูไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนูเครียดก็เลยอยากหาเพื่อนคุยอะไรอย่างงี้ก็เลยไปเล่นหนูก็เลยบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณจะเลิกเล่นฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่คือขอดูหน่อยได้ไหมว่าคุยอะไรกับใครเพราะว่าที่ผ่านมาทั้ง Facebook หรือโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะเขาให้เราแตะต้องได้หมดคือเขาไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะแต่พอหนูบอกว่างั้นขอดูบีท็อกหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าไม่ให้ดูคือยังไงก็ไม่ให้ดูค่ะหนูก็เหมือนกับว่าอยากรู้อะค่ะก็โอเควันนั้นคือไม่ให้ดูก็โอเคจบพอวันรุ่งขึ้นเขาก็มาหาเราที่บ้านแล้วเหมือนกับว่าเขาเผลอหลับไปก็เลยลองหยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาแล้วก็ลองเปิดดีทอเขาดูคือข้อความที่หนูเห็นคือจะเคยคนหนึ่งอะค่ะเขาทักมาประมาณว่าคิดถึงมาหาหน่อยได้ไหมหนูก็ตกใจแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากเกินก็ยังคิดว่าอาจจะแค่คุยกันอะไรอย่างนี้พอหนูถามว่าคุณเป็นใครหรอกระเทยคนนั้นเขาก็เหมือนตอบแบบว่าเหมือนเขาก็คงคิดว่าหนูจะไปหาเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเขาก็คิดและหนูก็คิดว่าเขาจะมาหาเรื่องหนูด้วยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเราเป็นแฟนนะหนูก็บอกว่านี่เราเป็นแฟนเขานะเขาก็บอกอ๋อรู้แล้วเขาเคยเล่าให้ฟังหนูก็เลยถามเขาว่าแล้วเจอกันได้ยังไงเขาก็บอกว่าเจอกันที่ผับนึงอะค่ะคือแค่วันนั้นวันเดียวหนูก็เลยถามว่าแล้วได้มีอะไรกันไหมเขาก็บอกว่าเกือบจะมีคือพอเขาพูดมาแล้วคือหนูช็อกอะค่ะหนูทำอะไรไม่ถูกค่ะหนูก็เลยไปปลุกแฟนขึ้นมาบอกว่านี่คุณทำอะไรคุยกับใครคุณเป็นอะไรของคุณเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนแต่ว่าเขาปฏิเสธอะค่ะไม่ยอมรับอะค่ะว่าเขาคุยว่าเขาไปทำอะไรอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่างั้นเราเลิกกันเถอะหนูก็บอกเลยเขาก็เหมือนเขาไม่อธิบายอะไรเลยนะคะค่ะเขาหยิบโทรศัพท์แล้วก็ออกจากบ้านไปเลยออกจากบ้านหนูไปเลยหนูก็แบบเหมือนกับว่ายังคาใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะเราฟังความข้างเดียวหรือเปล่าแบบว่าเราฟังกระเทยคนนั้นคนเดียวหรือเปล่าเราไม่ฟังเขาค่ะหนูก็เลยลองทักเฟซไปหาเขาเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะเขาก็บล็อกเฟซเราหนีไปเลยอะค่ะแล้วจ้ะแล้วเหมือนกับว่าหนูอยากรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงว่าหนูได้ฟังความข้างเดียวจริงๆหรือเปล่าเนี้ยค่ะแต่วันนั้นหนูไม่ได้ถามเขาหรอกเหรอคะวันที่เราคุยกันในวันนั้นเนี่ยถามค่ะแต่เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับความจริงเลยค่ะเขาไม่พูดอะไรเลยค่ะแล้วอธิบายไหมก็มาอธิบายอีกอะไรนะคะเขาไม่อธิบายด้วยใช่ไหมคะไม่อธิบายค่ะไม่พูดอะไรเลยหนูก็เลยลอง
งเฟซใหม่ขึ้นมาแล้วแอบไปคุยกับเขาเขาก็บอกเขาก็ยังยืนยันนะคะว่าเขาไม่พูดเขาบอกว่าคุณพลาดแล้วที่คุณฟังคนอื่นทำไมคุณไม่ฟังแฟนคุณถึงบอกว่าถ้าไม่ได้ทำจริงๆทำไมไม่อธิบายทำไมไม่ปฏิเสธเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าพอเธออย่ามายุ่งกับเขาอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็โอเคพอเขาพูดแบบนั้นก็ไม่ติดต่อไม่อะไรค่ะแล้วพอมาเดือนนึงเขาโทรกลับมาค่ะเหมือนกับว่าจะมาขอคืนดีอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าทำไมถึงเพิ่งมาง้อทำไมถึงเพิ่งมาขอโทษค่ะเขาก็บอกว่าเขาคิดอยู่นานแล้วค่ะว่าเขาจะมาขอโทษดีไหมสรุปไหมคะว่าตกลงเขาได้ไปคุยกันจริงไหมคะจริงค่ะเขาได้ไปคุยกันจริงค่ะแล้วเหมือนกับว่าเขาก็เกือบจะมีอะไรกันอย่างนี้แล้วค่ะแล้วแบบค่ะคือพอเขามาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือเขามีอะไรได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็กระเทยค่ะหนูก็ตกใจอะค่ะแต่ว่าอ้าวแล้วตอนคุณคบกับฉันคุณไปมีอะไรกับใครหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีมีแค่ครั้งนั้นแล้วหนูก็จับได้เลยแล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วตอนที่คุณคบกับแฟนเก่าคุณล่ะเขาบอกว่ามีแต่แฟนเก่าเขาจับไม่ได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลพอรู้แบบนี้แล้วยังไงต่อคะคือหนูก็ต้องตัดใจอะค่ะคือเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่มันไม่มีผู้หญิงคนไหนนะคะที่จะรับได้ค่ะคือแบบเขาไม่มีอะไรดีเลยจริงๆแต่คือแบบเขาเป็นคนแบบว่ายอมหนูนะคะคือยอมทุกอย่างเชื่อฟังแล้วแบบว่าคือเวลาแบบเขาไม่มีเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอ่ยปากขอนะคะแต่หนูคือแบบหนูก็ช่วยเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะในที่สุดแล้ววันนี้เราก็คงเดินหน้าต่อไปเถอะเนาะในเมื่อสิ่งที่เป็นอยู่มันเหมือนกับเราต้องใช้ความอดทนเยอะมากนะคะความอดทนในเรื่องที่โหการไปติดยาเสพติดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะอย่างบางคนพบว่าอ๋อตกลงเขาสามารถมีอะไรกับใครก็ได้เป็นกระเทยก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้มันเป็นโจทย์ที่ยากไปอ่ะที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันแล้วก็ต้องถามตัวเองว่ายอมรับได้ไหมถ้ายอมรับไม่ไหวก็ต้องเดินออกมากันในที่สุดนะในสุดมันก็ต้องใช้คำว่าหลุดพ้นจริงๆแหละค่ะนะคะค่ะแล้ววันนี้อีฟเป็นไงมั่งก็ดีกว่าตอนแรกๆนะคะคือตอนแรกๆที่รู้เรื่องคือหนูกลัวไปหมดว่าหนูจะติดโรคหรือติดอะไรมาจากเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือพอหนูไปตรวจแล้วก็สบายใจขึ้นแล้วก็มันก็ยังมีคิดถึงนะคะเพราะว่าคือแบบคนเจอกันทุกวันความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็ยังมีอยู่แต่คือแบบเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถกลับไปได้จริงๆนะค่ะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันนะคะหลายครั้งที่เราไม่เป็นไรแล้วค่ะก็มีอะไรกันแล้วก็ไม่ป้องกันหรือไม่อะไรก็ตามทีเนี่ยแล้วพอวันหนึ่งมารู้ทีหลังเนี่ยก็แอบหนาวเหมือนกันว่าเฮ้ยยังไงนะนะคะบางทีอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ให้นานอีกสักนิดนึงเหมือนกันนะคะค่ะนะขอบคุณมากค่ะอีฟขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ่านไป1ชั่วโมงค่ะยังมีข้อความอีกเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อในคลับ Friday ค่ะข้อความไหนทำร้ายใจมากที่สุดคลับ Friday ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักชั่วโมงที่2ค่ะคลับ Friday นะคะวันนี้ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดค่ะขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักนะคะค้นพบอย่างหนึ่งบางทีข้อความที่ทำร้ายใจอาจจะเป็นข้อความที่เป็นข้อความที่ดีมากก็ได้นะคะเป็นข้อความที่ซึ้งมากแต่พอตอนนี้เนี่ยคนที่พูดไม่อยู่แล้วอะก็มีนะคะอย่างอันนี้บอกว่าเขาเคยพูดว่าเราคือคนที่ดีที่สุดในโลกอยากจะตื่นขึ้นมาตอนอายุ80แล้วมีเธออยู่ข้างๆ
ปัจจุบันเขาไปรักคนอื่นแล้วจ้าเนี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะคือประโยคมันสวยงามมากแล้วมันประโยคที่ดีมากค่ะแต่ว่าปัญหามันคือคนที่พูดไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนี่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เหมือนคล้ายๆตะกี้ค่ะข้อความที่ทำร้ายที่สุดคือการไม่มีข้อความใดๆเลยก็จริงยิ่งวันนี้เราให้ความสำคัญกับข้อความหลายคู่นะคะทั้งที่เราเป็นแฟนกันเจอหน้ากันอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำเนี่ยแต่ไปซีเรียสกับทำไมอ่านไลน์แล้วไม่ยอมตอบอะคะพี่ทำไมเขาเห็นไลน์ของเราแล้วเขาก็กดอ่านแล้วนะคะแต่ไม่เห็นใส่ใจก็มีเราให้ความสำคัญกับข้อความมากจริงๆนะคะอันนี้บอกว่าข้อความที่เจ็บปวดค่ะเราถามเขาว่าตกลงอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปเขาตอบว่าไม่ให้อยู่แล้วก็ไม่ให้ไปเอา ควรจะเลือกสักอย่างเนาะประมาณนี้นะคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะเราขอโทษที่เราทำไม่ดีต่อเธอและเราจะไม่หักหลังใครอีกมาพูดในวันที่ดึงเราเข้ามาเป็นแฟนแล้ววันหนึ่งก็บอกว่าเขามีคนอื่นอยู่ก่อนแล้ว อันนี้บอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากแค่เพื่อน บอกฟังมา38ล้านรอบละจบค่ะค่ะค่ะน่ากลัวจริงๆนะคะบางทีบางประโยคนะคือไม่ได้บอกว่าฟังวันนี้แล้วจะต้องหลอนนะคะแต่แค่มันก็เป็นอีกแค่โจทย์นึงที่บอกกับเราว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องของความรักจริงๆนะคะสายนี้คุณอีฟหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณหนูคุณหนูใช่ไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดยังไงคุณก็คือที่หนึ่งสำหรับผมเสมอเนี่ยนี่อย่างนี้ไงคำพูดประโยคซับซึ้งประโยคแสนดีคือฟังว่าเป็นที่หนึ่งปั๊บเหมือนมีต้องมีที่สองไงนะมีสองสามสี่หรือเปล่าเออยังไงคะเดี๋ยวลองเล่าสิก็คือจริงๆแล้วประโยคนี้ก่อนมันจะเกิดขึ้นก็คือเรารู้จักกันมาเกือบเอาจริงๆถ้านับทั้งหมดนะคะเรารู้จักกันมา5ปีค่ะแต่ประโยคนี้มันเกิดขึ้นระหว่างปีที่สามค่ะค่ะก็คือก็รู้จักกันมาปกติก็คือเขารู้จักกันตั้งแต่สมัยเขาตกงานเขาไม่มีงานไม่มีรถก็แค่อาศัยบ้านพี่สาวอยู่ค่ะค่ะก็คือจริงๆผู้ชายคนนี้ดียอมเขาเรียกว่าอะไรยอมที่จะลดตัวเองไปคบเพราะว่าหนึ่งก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับผู้ชายที่หน้าตาดียอมคบกับผู้ชายคนนี้คือถ้าผู้หญิงทั่วไปมองก็คงไม่มีใครสนใจอะค่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับ first impression ที่หน้าตาไม่ดีแย่ข้างๆแย่เป็นโรคชนิดนึงเลยเอางี้แล้วกันขอไม่บอกว่าเป็นโรคอะไรได้ไหมคะค่ะค่ะก็คือพอคบตั้งแต่ตกงานทุกอย่างจนพอเขาเริ่มมีงานมีหน้าที่ที่ดีมีรถเขาก็ไปเข้าขับรถขับหนึ่งค่ะซึ่งทำให้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่าน MSN สมัยนั้นนานแล้วนะคะผ่าน MSN จนเขาก็ติดต่อกันตอนแรกทางเราก็ไม่รู้ว่าเอออะไรเพราะเขาแค่ถามว่าคนนี้หน้าตาดีไหมถามเรานะคะคือจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยคือเวลาเขาแวะมาหาเราที่ห้องเขาก็มีบ้านของเขาค่ะแล้วก็หน้าตาดีนะก็ไม่ได้คิดอะไรจนพักหลังเขาเริ่มแคนเซิลนัดเราแต่ปกติถ้านัดก็คือต้องเจอกันอยู่แล้วอะค่ะโดยปกตินิสัยค่ะหลังๆมาเราเริ่มรู้สึกสงสัยเราก็เลยอ่ะขอลองไปอยู่บ้านนู้นบ้างสักทีหนึ่งไปช่วงข่าวก็เลยเริ่มรู้สึกแต่คือไม่เคยเช็คโทรศัพท์อะนะคะ พอมาเช็คโทรศัพท์ปุ๊บอ้าววันที่นัดเราทั้งหมดมีนัดเสร็จมาชวนไปกินข้าวนู่นนี่นั่น คือทุกอย่างอะค่ะที่วันที่เขานัดเราคือเขาเจอกันเช็คปั๊บเจอเลยใช่ก็คือภาวะนั้นเป็นเหมือนอารมณ์แบบโลกหมุนนะคะแบบยืนแล้วแบบเหมือนคือมันนั่งมันเหมือนนั่งทั้งยืนนะคะค่ะก็เลยไม่มีการทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นในแรงจริงก็เรียกกันมาคุยกันดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตอบว่าเราเรื่องแรกคือเรามีสิทธิ์อะไรไปดูมือถือเขาเรื่องที่สองเขาบอกว่าเขาไม่เคยเขาแค่คุยกันคำๆเฉยๆเขาไม่ได้อะไรมากกว่านี้ไม่ได้มีอะไรอย่าไปคิดอะไรมากได้ไหมหลังจากนี้เราก็ไม่ยอมเป็นปกตินิสัยผู้หญิงที่ต้องร้องไห้โวยวายแล้วเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราทำอะไรผิดเขาบอกว่าเขายังไงคุณก็ไม่ผิดคุณจำไว้เลยว่าคุณอะคือที่หนึ่งสำหรับผมเสมอแต่เดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมขอไปเคลียร์ของผมเองเราก็เลยกลับแล้วขอกลับแล้วขอกลับมาที่ห้องของเราระหว่างทางที่ขับรถกลับมาเราก็ร้องไห้มาตลอดทางนะคะร้องเขาก็เลยพูดมาอีกประโยคนึงว่า
ทำไมมันต้องเป็นปัญหาอะไรขนาดนี้ด้วยเพื่อนเขาก่อนนั้นเนี่ยมีกิ๊กเยอะแยะไม่เคยบอกให้รู้เลยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย เราก็เลยบอกไปว่า เขาไม่เคยบอกให้แฟนเขารู้แต่เนี่ยรู้แล้วยังทำแบบนี้อีกหรออะไรเงี้ยเขาบอกรู้แล้วก็น่าจะดีนะเพราะว่าเดี๋ยวไปจัดการเองไม่ต้องกลัวหรอกเขาก็ยังแบบขับรถมาต่อว่าเราอะแล้วเราก็เงียบมันไม่ได้ว่าอะไรก็พอถึงหน้าอพาร์ตเมนต์เราบอกว่าขึ้นไปส่งหน่อยได้ไหมไม่ไหวจริงๆไม่อยากอยู่คนเดียวอะอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนต่อแล้วคือเขาก็ทำแบบเนี้ยแต่เราเจอครั้งแรกแล้วก็เป็นธรรมดาของนิสัยผู้หญิงอะค่ะโทรไปจิกตลอดจิกตลอดเลยนะคะยอมรับว่าจิกมากคือนิสัยเก้าร้าวมากคือโทรไปแบบโทรแต่เข้ามือถือเขานะคะจนคิดได้2อาทิตย์หลังเขาตัดสายเขาบอกทุกอย่างพอหลังนั้น2อาทิตย์เราก็เลยไม่ติดต่ออะไรเขาบ้างพอไม่ติดต่ออะไรเขาบ้างผ่านไปประมาณเกือบครึ่งเดือนกลับมาไหมกลับมาค่ะค่ะกลับมาพร้อมกับมันเหมือนบรรยากาศเหมือนในมิวสิกเลยค่ะมารับทุกอย่างฝนตกอยู่คุยกันมาขอร้องแบบพูดกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ก่อนหน้านี้ที่ช่วงจิกระหว่าง2อาทิตย์อะค่ะคือเรามีพาสเวิร์ดทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับอีเมลเขาแล้วก็เลยเข้าไปดูเขามีการแลกรูปถ่ายกันแล้วผู้หญิงคนนี้คือเขาคุยกันมันเหมือนคุยกันผ่านระบบอีเมลด้วยค่ะคือเราสามารถแฮกข้อมูล MSN เขาได้ด้วยเพราะเรามีพาสเวิร์ดใช่ไหมคะแอบน่ากลัวนะเนี่ยค่ะคือเขาก็คือจริงผู้หญิงคนนี้อายุมากกว่าเราด้วยซ้ำค่ะคือแก่กว่าด้วยแล้วก็โอเควุฒิภาวะเขาเยอะกว่าเขาเรียนถึงระดับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรคือเราพอเรารู้เราก็ดันไปเหวี่ยงเขาช่วงที่กลับไปบอกฝากน้องชายเขาว่าเราก็ไม่ได้โง่นะเออเรารู้แล้วนะว่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยิ่งโกรธเราอันนี้เราเข้าใจว่าเราผิดแต่เราพอหลังนั้นอะช่วงเป็นอันนั้นเป็นช่วง2อาทิตย์ที่เราจับได้แล้วก็เหวี่ยงนิสัยแบบแย่ๆอะค่ะแล้วเขาก็กลับมาที่บอกกลับมาขอคืนดีอะไรเงี้ยพอหลังจากที่กลับมาขอคืนดีระหว่าง2ปีที่เรายอมคบกันนะคะคือเขาก็หน้าที่การงานดีเรื่อยๆแล้วเขาก็คือกลับลืมมองว่าอดีตที่เคยผ่านมาเราเคยช่วยเหลือกันยังไงแล้วเราก็ยอมที่จะกลับไปพูดเหมือนเดิมนะคะ กลับไปคุยดีแล้วยอมที่จะไม่พูดถึงผู้หญิงคนนั้นเลยอันนี้คือไม่เคยพูดถึงเลยเพราะว่าเราถือว่าเราจะรักษาคำพูดที่เราเคยพูดแต่มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือความไม่เชื่อใจมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะค่ะพอมันเกิดความไม่เชื่อใจเราก็รู้สึกว่าช่วงที่เขาไม่มาหาเราเขาอยู่กับใครเราก็ระแวงเป็นเหมือนคนบ้าเราจะไม่มีความสุขเลยแต่เราไม่สามารถที่จะพูดได้ค่ะแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าเราก็เหมือนกับไม่ยอมเขาเหมือนที่ผ่านมาคือเวลาเขาจะทำอะไรเราก็จะรู้สึกว่าไม่เราจะต่อต้านโดยที่มันบอกไม่ถูกอะค่ะ จนเขาก็ห่างกันไปสักพักเราก็ห่างกันอีกห่างกันนี่อยู่ในระหว่างช่วง2ปีที่เขาบอกว่าเราคือที่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็ยังแบบมารับเราไปไหว้พระไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เป็นลักษณะเนี้ยมาในตลอด2ปีโดยที่ไม่มีความสุขเลยจนเขาก็หายไปพอเขาหายไปเขากลับมาอีกเป็นอย่างเงี้ยค่ะ เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนหลักพักหลังเราก็เลยพูดไปว่าเราจะยังไงเขาก็เลยพูดออกมาแล้วว่าขอเลิกกันเลยดีกว่าค่ะ กับวันที่เขาขอเลิกวันสุดท้ายอะค่ะเรากลับร้องไห้ครั้งเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สูญเสียอะไรอีกแล้ว มันเลยกลับทำให้เราตอนเนี้ยเราโสดมาปีนึงค่ะแล้วเรารู้สึกการโสดของเราครั้งเนี้ยก่อนหน้าที่เราจะโสดพอหลังจากที่เขาบอกเลิกกับเรานะคะผู้ชายคนนี้เขาก็กลับมาอีกภายใน4เดือนค่ะกลับมาในที่นี้คือกลับมาดีเหมือนครั้งแรกที่แบบเดี๋ยวก่อนนะการกลับมาดีเขากลับมาขอเป็นแฟนป่ะคะขอค่ะกลับมาขอเป็นแฟนด้วยแต่เราก็ไม่ค่ะค่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เจ็บมา5ปีอะเจ็บมากเลยนะคะยอมตลอดแบบยอมมากเลยอะค่ะคือแม้กระทั่งช่วงที่ครบ5ปีเขาไม่แฮปปี้กับครอบครัวเราด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาบอกเขาไม่ชอบคนทาง
ทางบ้านเราไม่มีเหตุผลอะไรเขาไม่ชอบน้องคือก่อนหน้านี้เคยเจอน้องชายแล้วเหมือนเขาจะชกกันนะคะค่ะเขาก็เลยกลายเป็นว่าไม่ชอบเพราะน้องชายเราก่อนหน้านี้จะทำร้ายเราโอเคถ้าเขาปกป้องเราอย่างเงี้ยเราแฮปปี้แต่หลังๆมาเริ่มไม่ใช่เริ่มแบบแอนตี้ครอบครัวเราเริ่มเอาแต่ตัวเราไปอยู่ครอบครัวเขาซึ่งเราทำไม่ได้เราไม่ไหวจริงๆแล้วแต่พ่อแม่เราดีมากตรงที่เขาไม่เคยว่าเลยค่ะไม่เคยว่าเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ชอบที่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่กับไม่พูดไม่มาก็ไม่ถามถึงเขาจะแค่ขับรถมาส่งแล้วก็กลับไปค่ะแล้วดูสิเนาะคือเขาเจ็บปวดไหมเขาเจ็บปวดเหมือนกันนะคะไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องนิดนึงอะค่ะเวลาพ่อแม่เข้ามาอย่างเงี้ยเวลาเขาจะบินไปต่างประเทศนะคะเขาจะบอกว่าช่วยมาดูแลแม่เขาหน่อยก่อนแรกๆตอนแรกๆที่ช่วงระยะ2ปีหลังอะเรายอมไปแค่ช่วงที่เขาไม่อยู่แต่พอเข้าปีสุดท้ายที่ก่อนจะเลิกอะเราไม่ไปค่ะเราไม่ไปแล้วเราไม่ไปยังไงเราก็ยืนยันว่าเราไม่ไปแอบเห็นใจหัวใจพ่อแม่เราเลี้ยงลูกมาด้วยความรักวันหนึ่งลูกไปเลือกรักคนคนหนึ่งซึ่งหันมาบอกว่าฉันไม่ชอบพ่อแม่เธอก็แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ดันรับรู้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อลูกรักเขานี่นาทำยังไงได้ก็ถูกค่ะนะคะเรื่องนี้มันจะตรวจกว่าเรื่องอื่นเยอะค่ะใช่ถึงวันนี้หลุดจากกันอาจจะเป็นเรื่องโชคดีค่ะพูดคำนี้อีกแล้ววันนี้สิพูดประโยคนี้หลายรอบนะคะจริงๆรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือไม่รู้นะคะอีกอันนึงมันจะเป็นบทเรียนนะคะเมื่อกี้พี่ให้ฟังอยู่น้องหนูอย่าคิดว่าการโทรจิกเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงพี่ว่าไม่ธรรมดานะหนูก็ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บางทีต้องใจเข้าใจเราค่ะโทรจิก100ครั้งกับโทร 2-3 ครั้งแต่ยังไม่รับสายความหมายเดียวกันเลยคือ1ยังไม่อยากคุยยังไม่สะดวกคุยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยิ่งการที่เราพยายามเอาชนะฉันโทรอีกไม่มีใครอะค่ะที่รู้สึกดีกับการกระหน่ำโทรขนาดนี้ยังไม่เห็นมีใครชนะได้ด้วยวิธีนี้เลยนะอันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังฝากไปถึงหลายๆคนอย่าคิดว่าอ๋อโทรไป56สายแล้วเขารับสายแปลว่าเขารักไม่มีทางคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าเออเขามีคนอื่นเนี่ยแล้วแสดงออกด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นใครประสบความสำเร็จในการดึงเขากลับมาได้เลยนะคะใช่เพื่อจำสายหนึ่งได้โทรมาในคลับไฟเดย์มีแฟนเป็นหมอแล้วเราเนี่ยก็ระแวงอย่างเงี้ยค่ะกระหน่ำโทรเขากำลังผ่าตัดอยู่อะเป็นร้อยสายค่ะแต่วันที่คุณหมอโทรกลับคุณหมอพูดคำแรกเลยว่ามีใครตายเหรอเห็นปะคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหงุดหงิดเพราะแบบหูนี่เสียงโทรศัพท์มันกระตุ้นหัวใจเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเอาชนะได้นะคะมันจะยิ่งแพ้คือเอาง่ายๆยิ่งถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังคิดหรือกำลังมีคนอื่นเนี่ยไอ้โทรศัพท์ซ้ำซากของเราเนี่ยมันยิ่งจะกลับกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขารู้สึกว่าอีกคนนึงดีกว่าเรามากขึ้นเท่านั้นตัดสินใจง่ายเลยล่ะคราวนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าคนนี้ไม่ได้รักเรามากพอที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันแต่อยากให้เก็บทุกอย่างเป็นบทเรียนไม่ใช่แค่ร้องไห้แล้วจบไปนะคะเผื่อว่าครั้งต่อไปเราอาจจะได้เอาบทเรียนเหล่านี้มาดูแลความรักของเราให้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำเนาะค่ะนะคะขอบคุณค่ะน้องหนูขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้อความทำร้ายใจในข้อความที่ส่งมาแฟนเก่าเราดีกว่านี้อีกอันนี้มันไม่ได้เลยนะมันไม่ได้จริงๆเรื่องแฟนเก่าเนี่ยใช่ใช่นี่วันหลังก็ย้อนไปสิคะถ้าเขาดีขนาดนั้นเราทิ้งเขามาทำไมข้อความที่ทำร้ายใจที่สุดคบกันแล้วอึดอัดแยกย้ายกันไปมีความสุขเถอะโถตกลงมีแฟนหรือถูกขังคุกคะเนี่ยข้อความที่ทำร้ายใจค่ะเป็นข้อความที่บังเอิญไปเจอในอีเมลของแฟนเก่าเรากับผู้หญิงอีกคนนึงแฟนเก่าเราไปส่งไปถึงผู้หญิงคนนี้ว่าพี่เบื่อมากเลยไม่รู้จะทนได้แค่ไหนอยากจะเลิกกับคนนี้ใจจะขาดจะได้จบๆไม่ต้องทนคิดถึงน้องมากเลยนะอ่านจบปั๊บเราน้ำตาไหลเลยค่ะจริงๆแล้วแค่โทรมาหาเราตามมาเคลียร์ปั๊บนึงเรายอมจบให้อยู่แล้วนั่นสิไม่ต้องไปส่งพร่ำเพ้อพรรณนาว่าต้องทนเลยเนาะนะคะมีอีกหลายๆข้อความเดี๋ยวเราสลับกันอ่านนะคะมีสายนี้โทรมาคุณปุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปุ้มข้อความที่ทำร้ายใจคุณปุ้มที่สุดค่ะทำร้ายใจที่สุดเหรอคะก็เป็นข้อความที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าเรารักเธอไหมแล้วก็บอกต่ออีกว่าเราขอโทษที่คบกับเธอแล้วก็ทิ้งท้ายอยู่ประโยคสุดท้ายว่าโทษทีนะซึ่งมันเป็นประโยคที่เราฟังว่าเฮ้ยง่ายไปไหมอ่ะมันง่ายเกินไปหรือเปล่าแน่นอนเหมือนต้องมาจากแฟนแน่ๆแหละใช่ไหมใช่คบกันนานไหมคะกว่าเขาจะมาขอโทษเนี่ยเราคบกันมาเกือบ2ปีค่ะแล้วอยู่ด้วยกันคือมีความผูกพันกันมากเหมือนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วที่บ้านรับรู้ทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เขาพูดประโยคนี้ล่ะคะคงเกิดจากการเบื่อมั้งคะ
ก่อนที่เราจะเลิกกันเพราะว่าตอนก่อนที่จะเลิกกันคือเขาลงไปเขาเป็นทหารอากาศอะค่ะแล้วก็ลงไปรับราชการที่สุราษฎร์ช่วงเดือนกันยาพอลงไปช่วงเดือนกันยาเนี่ยเราจะทะเลาะกันบ่อยมากเพราะว่าห่างกันอะไรเงี้ยเราก็เหมือนไม่เข้าใจกันหนูก็เคยแบบเคยเหมือนเคยขอเลิกกับเขาเหมือนกับเขาว่าหนูทำดีที่สุดแล้วแล้วทำไมไม่มองว่าฉันดีสักครั้งเลยทำไมถึงพูดจะทำร้ายจิตใจเราตลอดค่ะเราทำดีกับเธอที่สุดแล้วเธอยังไม่พออีกหรอต้องการอะไรคือเราไม่ไหวแล้วนะเราก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็เลยขอเลิกกับเขาทีนี้เขาแบบว่าเขาก็ไม่อยากเลิกกับเราเขาก็มาของ้อคืนดีกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ให้โอกาสกลับมาจากนั้นมันก็ระหองระแหงกันมาเรื่อยอะค่ะจนถึงกระทั่งต้นเดือนตุลาเขาก็กลับมาที่ทำงานที่กรุงเทพปกติเราก็อยู่ด้วยกันประมาณเดือนนึงแล้วปุ้มก็กลับบ้านช่วงปิดเทอมประมาณอาทิตย์นึงแล้วกลับขึ้นมาอยู่กับเขาได้3-4 วันปุ้มก็จะกลับไปหอเพื่อเตรียมตัวเรียนเปิดภาคเรียนในวันจันทร์พอก่อนที่ปุ้มจะไปเนี่ยก็เกิดเหมือนเรารู้แล้วหรอว่าเธอเปลี่ยนไปนะทำไมไม่เหมือนเดิมเลยเหมือนเปลี่ยนใจอยู่กับเราแต่หนูไม่พูดอะค่ะแต่นี่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลยที่ผ่านมาทำไมฟังดูเหมือนว่าเป็นแฟนกันอยู่เกือบ2 ปีแต่ดูละหองละแหงกันโดยตลอดอะค่ะปัญหาจริงๆคืออะไรอะปัญหาก็คือเหมือนเราตอนแรกรักกันดีมากค่ะเขาปิดเรียนอะไรแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะให้เราไปหาตลอดทุกวันหยุดถ้าตัวเองมานะเราจะไปรับอย่างเงี้ยบางทีเขาก็นั่งรถมารับถึงหอเลยถึงมหาลัยเลยคือเขาจะเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีเป็นสีเป็นหน้าแต่เราไม่ได้มองจุดนี้เขาคือเรามองว่ารักเรารักกันที่ใจนะเพราะหนูก็จะดูแลเขาพยายามดูแลเขาตลอดแต่ไหนมาไหนจะไม่เคยอายค่ะเราคิดเสมอว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะที่ต้องแสดงเลือกเรามาใช้ชีวิตด้วยตลอดค่ะแต่เขาจะเป็นประมาณว่าเขาจะชอบจิตไปคิดในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดเช่นประมาณว่าเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เขามีเลยเนี้ยไม่ค่อยพอใจในตัวตนของเขาถามว่าเราพอใจไหมเราพอใจแต่เราต้องการให้เขาอะอัพตัวเองขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีคนดูถูกเขามาว่าเขาสุกมุกเพื่อนห้ามไม่ให้คบกับผู้ชายคนนี้อ้าวฮัลโหลฮัลโหลคุณคบกับผู้ชายคนนี้ค่ะค่ะบอกว่าเขาสุกมุกมันคิดดีๆนะที่จะคบกับมันแต่ต้องก็ตัดสินใจคบกับเขาจนกระทั่งวันที่เขามาคุกเข่าสมแหวนขอเป็นแฟนกับปุ้มตั้งแต่วันนั้นมาชีวิตรักเราก็หอมหวานแล้วก็เปิดเผยต่อทุกคนซึ่งเราไม่อายทุกคนก็จะบอกว่ามันขี้เหร่นะมันนี่นั่นนะแต่เราก็ไม่สนค่ะด้วยการที่ว่าเขาดูแลเราดีมาตลอดจึงทำให้เราอะอยากอยู่กับเขาและอยากหยุดชีวิตวิฮัลโหลค่ะน้องปุ้มค่ะมีสายซ้อนปะคะใช่ไหมสัญญาณดูไม่ค่อยชัดฮัลโหลฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะโอเคค่ะแล้วในที่สุดยังไงคะตอนนี้ตอนนี้ก็เลิกกันไปแล้วค่ะประมาณ2 เดือนค่ะจากความอึดอัดที่เป็นมาโดยตลอดเขาบอกว่าเขาเบื่อเราเหมือนเราจิตเหมือนเราชื่อที่เขาตลอดเวลาเนี้ยค่ะเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ว่าพอหลังจากนี้เราจะไม่ยุ่งยิ่งหนูไม่พูดมันก็ยิ่งเหมือนทำให้แบบมันอึดอัดอะหนูก็ต้องพูดออกไปถ้ารู้สึกอะไรเนี้ยค่ะหนูจะจดจำในสิ่งที่ดีและทำจะลบสิ่งที่ไม่ดีของเขาที่เคยทำไว้เยอะแยะเนี่ยออกไปเพื่อจะให้โอกาสเพราะว่าเรารักกันก็เลยให้โอกาสกันตลอด แต่สำหรับเขามันจะตรงข้ามกับเราที่ว่าเขาจะจดจำในสิ่งที่ผิดพลาดของเราในสิ่งที่เราทำไม่ดีไว้ตลอด มันตรงข้ามกันตรงนี้มันก็เลยทำให้ความคิดเรามันไม่ลงรอยกันก็อยู่กันยากเลยเนาะคือ ไม่มีใครอะค่ะที่ไม่เคยผิดพลาดคนธรรมดา2 คนรักกันต่างคนต่างมีจุดอ่อนของตัวเองต่างคนต่างมีความไม่สมบูรณ์แบบถ้าต้องตั้งหน้าตั้งตาจะจำแต่ข้อผิดพลาดเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายทั้งเขาและทำร้ายทั้งเราด้วยอ่ะใช่เพราะมันแก้อดีตไม่ได้ไงแก้ไม่ได้แต่ปุ้มอ่ะเป็นคนที่ว่าโกรธง่ายหายเร็วแล้วก็ประมาณว่าเธอผิดกี่ครั้งฉันให้อภัยได้ค่ะเพราะว่าเรารักกันแต่สำหรับเขาไม่ใช่เขาจะนับครั้งว่ากี่ครั้งแล้วศิลาจารึกเป็นของตัวเองใช่แต่ฟังดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีประเด็นชัดเจนเนาะว่าในที่สุดแล้วปัญหามันคืออะไรกันแน่นะครับปุ้มมันแต่วันเมื่อไม่กี่วันนี้หนูลองโทรไปหาเขาเขาพูดประโยคคำนึงกลับมาว่าเธอไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเลยเธอจะหาคนที่ดีกว่าเราเถอะหล่อเลย
พูดมันหล่อมากเลย แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะบางทีมันอาจจะมีความไม่พอดีอะไรกันบางอย่างต่อให้เราพยายามแล้วนะคะแต่ไม่รู้สิพี่ถือว่าพยายามแล้วไม่รู้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะปุ้มบอกว่าเอ้ยอยู่ด้วยกันนะคะพ่อแม่สองบ้านรับรู้แต่บางทีการที่อยู่ด้วยกันในภาวะที่เรายังต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนหรืออะไรก็ตามทีอะบางทีนะการที่เขาบอกว่าเอ้ยรอก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยมีแฟนในวันที่เราพร้อมเนี่ยบางทีมันอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะปุ้มเห็นป่ะพอเราเริ่มอยู่กันเร็วไปปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นละปัญหานั่นปัญหานี่แล้วเหมือนกับเขาไม่ได้แคร์ที่จะแก้ปัญหาด้วยนะไม่แคร์เลยค่ะเหมือนประมาณว่าตั้งแต่มีปัญหามาเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนเขาอยากอยู่คนเดียวเขาบอกเราเลยว่าอยากอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวอยากทำอะไรที่อยากทำถามว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตด้วยกันได้ไหมเราใช้ชีวิตด้วยกันได้หมดทุกอย่างพอไลฟ์สไตล์เราเหมือนกันเราอยู่แบบบ้านๆเราไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไรเราอยู่ด้วยกันได้หมดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเหมือนเราไม่รู้จักพอเขาให้มาเราไม่รู้จักพอหรือประมาณว่าสิ่งที่เราพยายามทำดีแล้วแต่เขากลับไม่พอใจในสิ่งที่เรามีพยายามเอาสิ่งที่ผิดพลาดมาปกในสิ่งที่เราดีที่เคยทำไว้มันคือการไม่พอดีกันแหละค่ะแต่เพียงแต่พี่ก็แค่แหมประโยคของเขาเนี่ยขอโทษนะที่ไปคบกับเธอคือหลังจากเลิกกัน2อาทิตย์นะคะเขาถึงมาพูดประโยคนี้ คือเขาจะบล็อกเขาจะไม่ติดต่อปุ้มเลยปุ้มพยายามติดต่อปุ้มง้อตลอดตามง้อตลอดเขาเป็นคนบอกเองว่าหนูรู้ว่าเป็นแค่ลมปากค่ะสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเรารักเราที่สุดในโลกแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งเราแต่วันนั้นน่ะเรากลับไปง้อเขาแต่เขากลับไล่ละมาออกมาเหมือนคนไม่มีเรื่องใหญ่ต่อกันเลยค่ะก็ชัดเจนละจะได้รู้ว่าโอเคเมื่อเธอเป็นความสุขของฉันแต่ฉันไม่ใช่ความสุขของเธอไม่เป็นไรค่ะไม่รบกวนกันนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะค่ะได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะมีหลายๆแบบค่ะวันนี้ข้อความทำร้ายหัวใจนี่ไงข้อความที่บอกว่าทำร้ายที่สุดคือข้อความที่ถูกอ่านแล้วไม่ตอบนี่ไงเราจะต้องแบบเฮ้ยทำไมอ่านไลน์แล้วไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบอันนี้เป็นปัญหาจี๊ดใจของหลายคนโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะแล้วก็โลกออนไลน์เนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะพี่คะเขาออน Facebook อยู่นะคะแต่เขาไม่เคยกดไลค์รูปของหนูเลยเดี๋ยวก่อนนะเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรือเราสามารถคุยกันได้ใกล้ชิดมากกว่าการที่รอให้เขามากดไลค์รูปก็มีนะคะอันนี้บอกว่าประโยคที่ทำร้ายหัวใจคือไม่รู้ตัวหรอไม่สำคัญตั้งนานแล้วว่าคือแรงจนขำเลยพี่นะแบบอะไรอะไรจะขนาดนี้นะคะมีอันนี้บอกว่าอันนี้บอกเธอดีมากๆดีทุกอย่างเลยแต่เราผิดเองพอถามว่ามีคนใหม่ใช่ไหมมันบอกใช่สวนกับมาเลเซียวินาทีนั่นแหละชัดเจนมากแบบไม่ต้องคิดแล้วยังบอกด้วยว่าไม่ได้เหงาถ้าให้เลือกระหว่าง2คนก็จะเลือกอีกคนเจ็บและจุกสุดแล้วคนที่รักกันไว้ใจกันทำได้ลงคอแล้วยังมีหน้ามาถามอีกว่าเราเคยคบกันตอนไหนทั้งที่มีอะไรกันมาตลอดและรู้จักกันมา14ปีวินาทีนั้นเรารู้เลยว่าเราดีเกินไปสำหรับคนแบบนี้จริงๆค่ะค่ะอันนี้เป็นอีกประโยคนึงค่ะคือคบกันมานี่แหละแล้วพอมีปัญหากันเขาก็พูดว่าเหนื่อยอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจที่สุดเลย นะคนข้างๆยังวนเวียนอยู่เลยแต่พี่ชอบน้องคนตะกี้นะคะเขาบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาดีเกินไปสำหรับคนแบบนี้จริงๆต้องคิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเสียเซลล์ไงหลายๆคนรู้สึกว่าตายแล้วฉันไม่ดีตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหนฉันผิดตรงไหนทำไมโดนเขาทิ้งไปคิดอย่างนี้เลยค่ะน้องเราดีเกินไปสำหรับคนแบบนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราคุณแจงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแจงข้อความไหนทำร้ายใจแจงคะพยายามรักแล้วแต่ทำไม่ได้ค่ะโอ้ยังไงคะพยายามรักแล้วเนี่ยพยายามกันขนาดไหนคะก็จริงๆคือเขาเป็นรุ่นพี่ที่เรียนตอนมัธยมปลายนะคะค่ะก็เราก็เป็นฝ่ายเข้าหาเขาอะแหละค่ะก็มีบางช่วงที่ยังห่างกันไปจนใกล้ๆที่จะเรียนจบก็กลับมาเจอกันแล้วก็เริ่มคบกันทีนี้ซึ่งก่อนหน้าประโยคนี้ก่อนที่เราคบกันอยู่ช่วงนึงอะค่ะมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องห่างกันมันก็โดนไปหนึ่งประโยคก็คือไม่พัฒนาความสวยนี่คือสิ่งที่เขาบอกเราในครั้งแรกนี่คือการคอมเมนต์เหรอเนี่ย เธอไม่พัฒนาความสวยเลยนะอย่างเงี้ยหรอก็ใช่อะค่ะเราก็ยอมรับส่วนหนึ่งว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรมากมายอะนะคะจนก็ห่างกันไปพักนึงแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงก็ครั้งนี้ก็คือเราก็คบกันมาเรื่อยๆก็เกือบจะ7ปีถ้านับรวมแล้วจริงๆอ่ะนะคะจนวันนึงเขาก็ทุกอย่างมันเรียบ
เรียบร้อยมาไม่มีเหตุการณ์เราไม่เคยทะเลาะอะไรกันรุนแรงจนแบบเพื่อนที่รู้จักกันมาเขาก็คิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นแต่งงานนะคะก็ก่อนหน้านั้นเขาก็พูดมาว่าคือขับรถแล้วก็พูดขึ้นมาไม่แน่ใจว่าพูดลอยๆหรือว่าตั้งใจพูดอ่ะนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บเงินนะอีก3ปีเราจะแต่งงานกันแล้วก็โอเคก็ใจผู้หญิงอ่ะนะคะก็ 80% แล้วก็คงมั่นใจแล้วว่าเขาก็คงจะเลือกเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงอ่ะค่ะเขาก็เปลี่ยนไปคือเราโทรไปก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราถามคำตอบคำซึ่งเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมปกติทุกอย่างคือ โทรหาตอนพักเที่ยงโทรหาตอนเลิกงานซึ่งทุกอย่างเราเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่เข้าหาเขาเราอันนี้เราก็รู้ตัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรารักอะค่ะจนวันนึงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเหมือนมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเราทนไม่ได้เราก็เลยต้องโทรถามว่ามีอะไรจะคุยกันไหมพร้อมที่จะคุยหรือเปล่ามีอะไรที่อยากจะบอกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ตอบกลับมาว่าพยายามรักแล้วแต่ทำไม่ได้ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่เจ็บและจุกอะค่ะคือมันยิ่งกว่าการบอกว่าฉันหมดรักเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่พี่อ้อยบอกแล้วว่าหมดรักในวันนี้ยังเข้าใจได้นะคะแต่ไม่ต้องไปรื้อว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้รักนะอย่างเงี้ยคือในที่สุดมันก็ไม่ใช่หรอกอยู่มาตั้ง7ปีอ่ะมันเหมือนคนบางคนพยายามจะพูดให้เราดูต่ำต้อยค่ะแล้วฟังเนาะจริงๆถึงได้บอกว่าเมื่อกี้ถึงได้บอกไงคะว่าจริงๆเราดีเกินไปหรือเปล่าในขณะที่อีกฝ่ายนึงพยายามทำให้เรารู้สึกว่าเราแย่จังเลยอ่ะเนี่ยเขาอุตส่าห์พยายามจะรักแล้วนะแต่เราแบบแย่จังเลยที่ทำให้เขารักไม่ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วพอพูดแบบนี้แล้วหนูทำไงต่อตอนนั้นก็รู้สึกงงๆก็เสียใจอ่ะค่ะก็มันเหมือนกับเขาคือทุกสิ่งของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเรามีเขามาตลอดเวลาคือบางอย่างเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนทำอะไรผิดแต่ว่าแค่เขางอนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ง้อทั้งๆที่เรารู้ว่าเนี่ยคือเราไม่ได้ผิดอะไรมากมายนะแต่ว่าด้วยความที่เรารักแล้วเรายอมมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าพอเราได้ยินประโยคนี้แล้วกลับย้อนกลับไปกับประโยคที่เขาพูดว่าอีก3ปีเราจะแต่งงานเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพูดทำไมมาจากปากเดียวกันเลยนะแล้วก็เลยแบบว่าก็มันเลยเป็นประโยคที่เจ็บแล้วก็ฝังใจคือเราไม่คิดว่าเราจะลืมประโยคนี้หรอกค่ะในชีวิตนี้แต่ว่าเราก็เก็บเอาประโยคนี้มาเป็นข้อคิดเตือนใจว่าเพราะเขาคิดกับเราแบบเนี้ยเราก็ต้องตัดเขาออกไปจากชีวิตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปรับมุมของการคิดนั่นแหละค่ะแจงคือถามว่าคิดแล้วเจ็บปวดไหมเจ็บปวดแต่อย่างน้อยจะได้รู้ไปว่ากับคนบางคนอย่าไปเสียใจหรือไปไว้อะไรให้นานนักอะจริงๆในเมื่อถ้าแบบพยายามรักแล้วมันฟังดูเหมือนกับฉันเป็นตัวภาระอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เธอจะต้องอดทนและพยายามอะไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องก็ได้ไม่กวนไม่กวนไม่กวนทั้งก็ไม่กวนอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากค่ะด้วยหนึ่งก็คือครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ข้างๆเราค่ะค่ะดีขึ้นมาได้เพราะสองสิ่งนี้กับบุคคลที่เราเคารพทุกอย่างที่เขาให้คำปรึกษาเราอะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งเราเลยก็คือครอบครัวและเพื่อนจริงๆดีจังนะค่ะคือโชคดีที่ว่ามีสองสิ่งนี้ในชีวิตก็เลยแบบกับคนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็แค่ผ่านเข้ามาแล้วก็มาสอนบทเรียนบทนึงให้เราจำไว้แค่นั้นนะคะแต่ถามว่าลึกๆแล้วก็ยังรู้สึกดีนะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่ดีคนนึงเพียงแต่ว่าคำพูดในวันที่มันจบความสัมพันธ์กันมันเป็นคำพูดที่มันทำให้เราเจ็บจริงๆมันยิ่งกว่าคำว่าไม่มีคำว่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างนึงที่จะบอกไปอย่างหลายๆคนบางคนชอบมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันมีแฟนแล้วฉันอยู่ได้ละเพื่อนๆก็ไม่คบบางคนให้ความสำคัญกับแฟนอันดับที่หนึ่งนะคะกำลังจะบอกว่าในชีวิตคนหนึ่งควรมีหลายองค์ประกอบน้องแจงจะค้นพบจุดนี้มาแล้วเพราะวันหนึ่งคนที่เรารักเขาไม่รักเราเท่าที่เราคิดเรายังหันไปหาอีกหลายๆส่วนที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเราได้เรายังมีครอบครัวที่เรารักยังมีเพื่อนที่บางทีนะคะตอนมีแฟนเนี่ยไม่เคยคุยกับเพื่อนเลยก็มีนะบางคนเนี่ยหายไปเลยหลายๆคนหลายที่พอมีแฟนปุ๊บแล้วแบบโลกนี้มีแต่เราสองคนค่ะเป็นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอื่นๆในชีวิตก็ยังสำคัญนะไม่ใช่มีแค่แฟนอย่างเดียวนะคะค่ะนะสู้ต่อไปค่ะเราดูแลตัวเองได้รอดค่ะแจงเราต้องรอดขอบคุณนะรอดแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยตายอันนี้บอกว่าประโยคที่ทำลายใจผมขอโทษนะผมเมาอันนี้เจ็บปวดกว่าค่ะเลิกกันเถอะมีแฟนใหม่แล้วได้กันเมื่อคืนคือไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นไหมใช่คือไม่ต้องให้รายละเอียดมากก็ได้นะคะนะคะ
ที่เปรี้ยวกว่าคือน้องกล้าพิมพ์มาพี่กล้าอ่านนะเนี่ย ค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ว่างทั้งที่เห็นอยู่ว่าว่างประเภทที่บอกไม่ว่างแต่เล่นเกมหรือว่าไปแชทอันนี้ก็ปวดหัวใจค่ะคือไม่จำเป็นที่เราต้องสำคัญอันดับหนึ่งแต่อย่าทำให้รู้สึกเหมือนว่าไม่สำคัญอะไรเลยอันนี้บอกว่าอยู่ได้ก็อยู่ทนได้ก็ทนไปฟังดูตามใจแล้วให้เธอได้เท่านี้แหละอีกคำหนึ่งนะคะที่ฟังดูแบบตามใจตามใจอ่ะแล้วแต่ก็เธออย่าเอาไงก็ตามใจเธอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังดูเหมือนเอาใจเอาใจนะคะแต่จริงมันเป็นคำที่เจ็บปวดมากเบรกกันสั้นๆค่ะกลับมาคุยกันช่วงท้ายแล้วล่ะเร็วมากเลยวันนี้ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดในครับ Friday ค่ะครับ Friday ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักครับข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักวันนี้เมื่อกี้ยังคุยกับพี่ชอดอยู่เลยว่าเอ๊ะผู้ชายนี่เขาไม่ถูกทำร้ายบ้างหรอคะวันนี้แบบว่าสาวๆล้วนเลยเมื่อกี้ก็เลยตั้งสมมติฐานอันนึงค่ะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายเนี่ยเวลาฟังอะไรแล้วเขาไม่ค่อยจำคือผ่านๆไปนะคะแต่ผู้หญิงเมมเขาแบบไม่หลับเหมือนผู้หญิงผู้หญิงจะแบบนี่เมมโล่งเลยนะคะของพวกเราอ่ะต้องเพิ่มซิมแล้วเพิ่มซิมอีกไม่รู้จะกี่กิกนะคะเพราะผู้หญิงดูจะเป็นคนที่จำแม่นและยิ่งประโยคไหนก็ตามที่มันทำร้ายเราเนี่ยหลายครั้งเขาพูดครั้งเดียวหลังจากนั้นเราจะรีลันมันเองโดยการทำร้ายเราด้วยประโยคซ้ำๆจากเขาที่เขาพูดแค่ครั้งเดียวเขามีกระซวกเราทีเดียวค่ะเราดึงออกมาแล้วกระซวกแล้วกระซวกอีกอยู่นั่นแหละดูป่วยนะคะแบบกระซวกตัวเองด้วยคำพูดเหล่านี้นะเอามาที่สายนี้กันค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอ้อข้อความไหนคะของอ้อคะของอ้อคือว่าถ้าคุณจะต้องเอาเด็กออกเนี่ยคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่โอ้ยโหอะไรอ่ะยังไงอ่ะค่ะไหนคะลองเล่าสิคะไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยเรื่องราวของอ้อคือว่าประมาณว่าประมาณสักอ้อเริ่มคือคบกับแฟนคนนี้แบบระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็คุยกันก็โอเคตัดสินใจอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ประมาณจะประมาณกลางเดือนพฤศจิกาประมาณวันที่20พฤศจิกาทีนี้เราก็คุยกันหลายอย่างในระหว่างที่คบกันเนี่ยคือเหมือนกันทุกอย่างมันก็โอเคค่ะดีหมดเขาว่าโอเคเขาตื่นนอนเนี่ยทุกวันนี้ต้องพูดแล้วว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่คุณเข้ามาในชีวิตเราอะไรเงี้ยเราเขารักคุณนะอะไรเงี้ยทุกเช้าคือต้องพูดอย่างเงี้ยเราก็คุยกันถึงอนาคตนะคะแพลนกันไว้ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี้ยเขาจะไปทำงานคือเขาจะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเดือนนึงเนี่ยเขาจะอยู่เมืองไทยแค่10 วันจะได้พัก10 วันแต่จริงๆจะอยู่แค่ประมาณ7 วันคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องเขาวางแผนไว้ว่าเขาจะไปทำธุรกิจกาแฟบริการที่ต่างจังหวัดนะคะโดยอ้อจะต้องไปเป็นคนไปดูทั้งหมดทีมงานก่อสร้างอะไรพวกนี้ประมาณนี้คือจะต้องไปดูแลทั้งหมดทีนี้วันนึงเราก็คุยกันว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากมีลูกคือเขาเคยมีลูกแล้วเนี่ยแต่เหมือนกับว่าคือเขาลูกเขาเนี่ยคือก็ไม่ได้ว่าเจเลยอะไรมากมายค่ะเพียงแต่ว่าคือมีลูกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรียนยังไม่จบแล้วมีลูกเขาก็บอกว่าเขาอยากจะมีและเลี้ยงให้ดีๆเราก็บอกว่าเอ้ยเราอายุเยอะแล้วนะเรามีลูกยากเพราะว่าเรามีปัญหาตรงนี้เราเคยไปทำตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปผ่าตัดมาเราก็บอกเขาปรากฏว่าพี่เชื่อไหมคะเราเกิดท้องขึ้นมาจริงๆอะค่ะแล้วเรื่องที่เรารู้เนี่ยคือเขาก็คิดว่าเรามีแน่แล้วอะไรเงี้ยประมาณเราอยู่ด้วยกันตลอดนะคะพี่ช่วงเดือนกว่าเนี่ยไปไหนไปด้วยกันแล้วก็คือว่าจะต้องไปบ้านญาติที่ศรีสะเกษเพื่อไปทำบุญให้พ่ออะไรเงี้ยก็ไปญาติพี่น้องเรารักเขาทุกคนปีใหม่นี่คือไปบ้านยายที่จะอยู่มาด้วยกันแม้กระทั่งแม่เราเนี่ยคือแม่ก็รักเขามากอะไรเงี้ยทุกคนรักเขาหมดมีแต่คนชื่นชมในตัวเขาอะจนประมาณสักวันที่คือเดี๋ยวอ้อลืมมาเอาไว้ก็คือก่อนคือเขาเคยมีแฟนมาก่อนนะคะแล้วเลิกกันประมาณได้ประมาณสัก3-4 เดือนแล้วอ้อเข้ามาพอดีแต่เราถามแล้วว่าเลิกแน่ไหมเขาบอกโอเคเขาเลิกแน่เขาจบแล้วพอเขามาเจอเราเขาบอกผมขอบคุณอะไรเงี้ยผมเหนื่อยแล้วผมหยุดแล้วผมไม่วิ่งตามเขาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็ดีใจอะไรเงี้ยเสร็จทีนี้พอประมาณสักพออยู่ไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนี้ก็ไปโทรอะไรในอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะพิมพ์คุยเขาในอินบ็อกซ์เข้ามาโทรเข้ามาอะไรเงี้ย ซึ่งตัวเขาก็ไม่เคยรับเลยเพราะว่าอ้อจะอยู่ด้วยตลอดเวลาเขาบอกไม่ต้องไปสนใจหรอกคือเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราอยู่เขาตลอดเวลาใช่ไหมคะก็ถึงวันนึงประมาณสักวันที่27กว่าเขามีเอกสารอยู่ชุดนึงเป็นใบเซอร์ในการทำงานของเขาซึ่งยังอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนนี้อ้อก็เลยบอกว่าก็เอาอย่างนี้คุณโทรไปบอกเขาให้เขาส่งมาจะได้จบไปอะไรเงี้ยเขาก็โทรไปบอกพอเขาโทรไปบอกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคุยกันมาตลอดเลยอ้อก็เลยโวยขึ้นมาโวยขึ้นมาปุ๊บเขาก็หยุดแล้วเขาก็หยุดจริงๆนะคะจนไปบ้านยายอ้อค่ะที่ชัยภูมิประมาณสักวันที่3วันที่เราจะกลับกันเนี่ยเช้าวันนั้นอะคือโทรศัพท์อยู่ที่เขาไงปกติโทรศัพท์เขาเนี่ยอ้อเลยคงถือตลอดอยู่แล้วไงเขาแอบโทรไปหากันแล้วขณะที่นั่งรถกลับมากรุงเทพด้วยกันเนี่ย
ซึ่งแม่อ้อนาอ้อน้องสาวก็อยู่ในรถกันหมดเขาก็พูดผู้หญิงก็ส่งข้อความมาเลยว่าไม่ได้ปิดเครื่องแต่โทรไม่มีสัญญาณคุณอยู่ที่ไหนเคลียร์ได้หรือยังเราก็งงเราก็ถามว่านี่มันคืออะไรเราก็ถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าคุณโทรไปหาเขาเหรอบอกใช่เมื่อเช้าเราโทรไปอ้อเราก็ถามว่าโทรทำไมเขาบอกว่าเขาโทรไปเพื่อถามอะไรบางอย่างมันใช่เหรอพอเราจี้มากๆเขาก็แบบเริ่มร้อนแล้วจะโทรบอกว่าคุณท้องที่ต่างไม่ได้จบในอ้ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมั้งก็คือก็แบบก็เริ่มมีปัญหาผู้หญิงก็พยายามแบบเราก็เลยส่งข้อความไปหาผู้หญิงค่ะจบอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเราก็บอกว่าจบผู้หญิงก็ถามว่าจบคืออะไรบอกเราจบกันผู้หญิงบอกว่าเขาก็แบบพูดแบบเหมือนน้องว่าเขารู้ว่าเราเป็นคมทิมอ่ะเขาจะเรียกเราว่าอีป้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเด็กกว่าเราเยอะค่ะเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าเราก็เลยโอเคไม่คุยละก็กลับมาคืนนั้นก็มานอนที่บ้านน้าเพราะว่าเหนื่อยกันมากก็ไปนอนที่บ้านน้าสะพ้ายอะค่ะก็ทะเลาะกันเราก็ถามว่าตกลงจะเอายังไงเขาบอกว่าเขาผิดเองเขาไม่เข้มแข็งพอเขายังตัดใจไม่ได้เขาบอกเอ้าถ้าตัดใจไม่ได้แล้วทำไมถึงทำอย่างนี้แล้วยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าเขาขอเวลาหน่อยเขาถามว่าเวลาที่ขอนานแค่ไหนก็บอกเขาขอเคลียร์ประมาณอาทิตย์นึงแล้วทุกอย่างจะตกซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเราก็บอกก็จะโมโหอยู่เช้ามาก็เลยโทรไปเสียเพื่อนพอโทรไปเสียเขาก็เห็นหน้าเราไม่ดีเราก็รู้ว่าตอนนั้นอ่ะคือเขาโทรหาผู้หญิงคนนี้แล้วไงเราก็ไม่ได้อะไรพอตอนจะกลับบ้านเขาบอกว่าอ้อเดี๋ยวผมจะกลับไปคนเดียวนะคือเขาอยู่ที่ศรีราชาครับผมจะกลับไปคนเดียวนะแล้วเดี๋ยวผมไปเคลียร์ธุระทางเมืองเสร็จแล้วผมจะมาซึ่งเราก็บอกว่าตอนนี้ใช่มั้งเพราะตอนนี้ผู้หญิงอยู่ที่พัทยาเนี่ยคุณจะไปหาเขาใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่เราไปเคลียร์ธุระของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอวันที่สี่เราก็กลับไปศรีราชาด้วยกันแล้วก็นั่งประเด็นรถแล้วถามตกลงคุณจะเอายังไงเขาก็บอกว่าถ้าผมเลิกคุณจะทำยังไงเราก็เลยแกล้งพูดแล้วคือก็ด้วยความโมโหด้วยเราบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นคุณมาคบกับอ้อทำไมถ้าในเมื่อคุณคิดว่าคุณยังตัดใจไม่ได้ฮะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้บอกแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่ชีวิตเดียวแล้วนะมันมีชีวิตอีกชีวิตนึงเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะให้อ้อทำยังไงญาติพี่น้องอ้อเขาก็รู้กันทุกคนแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยคือยังไม่มีใครรู้ว่าเราท้องไงมีแค่น้องสาวเราคนเดียวที่รู้เขาก็บอกว่าโอเคอ้อเราเลือกคุณแต่ขอเวลาเราหน่อยคุณอย่าที่เรามากอะไรเงี้ยทีนี้เราเป็นคนที่แบบไม่ได้เราต้องชัดเจนอ่ะเราก็ไม่ยอมเราก็บอกโวยวายแล้วก็นิ่งวันนั้นก็โอเคจบก็คุยกันด้วยดีละก็ไม่มีอะไรพอช้าวันนึงมาเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเขาก็พยายามชวนเราออกไปซื้อข้าวซื้ออะไรเรารู้ว่าคือเดี๋ยวเขาก็ต้องโทรคุยกันนะคะเราก็เลยปล่อยอ่ะไปเลยคุณไปอะไรอย่างเงี้ยอ้อไม่ไปหรอกก็กลับมาก็มานั่งทะเลาะกันเขาก็พูดมาคำนึงว่าอ้อไม่คิดมั้งหรอว่าถ้าเกิดว่าเขาขาดเราเขาจะอยู่ไม่ได้อ้อก็เลยบอกว่าคนที่ขาดเขาแล้วอยู่ไม่ได้คือคุณไม่ใช่เขาไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นเขาขาดเราคือหมายถึงผู้ชายพูดถึงผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอคะใช่ใช่ค่ะถ้าเขาขาดเราเขาจะอยู่ไม่ได้ใช่อ้อก็เลยบอกว่าเราอ้อก็เลยบอกว่าเขาบอกคนที่ขาดไม่ได้คือคุณไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นถ้าคุณไม่ไปให้ความหวังเขาอะเขาจะมาอะไรกับคุณเขาถามเลยสิถ้าคุณไม่รับไม่ติดต่อทุกอย่างมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็อ้ำอึ้งเขาบอกว่าอ้อยังไงเราก็เลือกคุณของเดิมพันมันสูงอ้อก็เลยอึ้งอ้อเลยว่าอะไรนะของเดิมพันมันสูงสิ่งเดิมพันมันสูงสิ่งเดิมพันอ้อมีลูกด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะอ้อก็เลยบอกว่าแล้วถ้าคุณคิดว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยมันเป็นสิ่งเดิมพันอะเดี๋ยวเราไปเอาออกกันเอาผู้หญิงคนนี้มาด้วยนะเอาเงินมาด้วย okay. แล้วหลังจากนั้นคุณต้องให้เงินแล้วก้อนหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็แบบเพื่อนไปก็ทะเลาะกันไปใหญ่เสร็จแล้วพ่อก็เลยพูดมาได้ยังไงว่าขาดเขาแล้วเขาขาดคุณแล้วเขาอยู่ไม่ได้ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็บอกมาได้ตายซะคือพ่อก็ต้องความโมโหไงทีนี้พอตกเย็นวันที่ห้าก็คือก็ทะเลาะกันเยอะแหละเขาก็โทรไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เขาเล่าทุกอย่างที่เขาคุยกับเราผู้หญิงคนนั้นฟังซึ่งผู้หญิงเขาก็พูดอ้อก็เลยวันนั้นอ้อก็เลยจริงๆก็แบบบล็อกเฟซผู้หญิงนี้ไปแล้วไงอ้อก็เลยปิดบล็อกแล้วก็พิมพ์ไปคุยว่าพี่อยากคุยกับเรานะเขาบอกว่ามาเราก็เลยบอกว่าตกลงเขาคุยกับเราว่ายังไงพี่จะได้หาทางออกให้เขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเขาบอกสงสารลูกเราก็อึ้งไงคือเขาอ้อก็ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงพูดเองหรือว่าเขาพูดเองในลักษณะที่ว่าอาจจะมองกันว่าเอ้ยคือถ้าเลิกกับอ้อก็คือสงสารลูกอะไรเงี้ยเราก็คุยเสร็จเราก็เลยเขาตอนนั้นน่ะตอนนั้นเขาไม่อยู่บ้านเขาออกไปพาแม่เขาไปที่โรงงานพ่อเขาไหมคะเราก็เลยก๊อปข้อความทั้งหมดส่งไปให้เขาอ่านเขาก็อ่านพอกลับมาต้องถามว่าตกลงจะเอายังไงเขาบอกขอเวลาเขาหน่อยได้ไหมเขาไม่เข้มแข็งเองเขาอะไรเงี้ยผมว่าหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ประเด็นแล้วคือที่สุดเหมือนเขาก็ไม่ยอมเลิกกับทางนั้นแล้วก็ไม่เลิกกับทางเราใช่เขาบอกเขาเลือกไม่ได้ค่ะอยากให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยพูดกับผู้ชายคนนี้มาว่าเขาให้เรามาถามคุณว่าเราอยู่แบบนี้กันสามคนได้ไหมแต่ทางตัวผู้ชายเนี่ยเขารู้ว่าอ้อมเป็นนิสัยไงคะเขาบอกว่าผมบอกเขาไปแล้วว่าอ้อเขาไม่ยอมหรอกเขาพูดกับเราแม้กระทั่งอย่างนี้ด้วยนะคะผมยังคิดเลยว่าผมจะอยู่กับคุณไปจนลูกคลอดแล้วผมจะเอาลูกมาอ้อเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมั้งเสร็จแล้วเขาออกไปคุยอะไรกันอีกไม่รู้เสร็จแล้วเขาเลยเข้ามาพูดกับอ้อว่าอ้อถ้าเกิดว่าคุณเอาเด็กออกเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยฟังดูเหมือนคุยกันยืดยาวนะคะแต่ความหมายตั้งแต่ประโยคแรกแล้วล่ะค่ะว่าดูเหมือนเขาใส่ใจทางนั้นจังเลยอะ
ช่แล้วเหมือนกับที่เรารักกันอยู่นี่เขาเรียกว่ารักกันอยู่จริงหรือเปล่าใช่มากก็เลยบอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันดูทำแบบแต่ละคำแต่ละประโยคเนี้ยดูเหมือนต้องขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นโดยตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วมันยิ่งเด็ดกว่านั้นนี่ค่ะอ้อก็โทรไปคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนเขาเห็นอ้อโพสอะไรในเฟซบางอย่างทุกคนอึ้งคนงงเขาก็นึกว่าเฮ้ยพี่เป็นเพราะหนูหรือเปล่าหนูมารบกวนพี่หรือเปล่าพี่ถึงแบบผมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแล้วอ้อก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนก็แบบอึ้งอ่ะบอกพี่ใจเย็นนะพี่อย่าทำนะแล้วมีน้องคนหนึ่งเขาโทรมาพูดกับอ้อบางอย่างไงเขาเคยแบบตัดสินใจแล้วเราเอาไว้ดีกว่าก็เลยบอกเขาว่าอ้อเอาไว้ก็ได้นะคุณก็รับผิดชอบตรงนี้มาละกันซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทุกอย่างมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโอเคงั้นเข้าไปคุยกับแม่คุณแม่เขาก็อึ้งแม่เขาบอกว่าอ้อมีน้องนะแม่แต่ว่าจะเลิกกับอ้อนะจะกลับไปอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็หันมามองหน้าลูกเขาทำไมอ่ะคนนี้เขามีน้องเหรอคือแม่เขาก็หน้าเสียคือแต่เขาไม่พูดอะไรไงคะแต่ทีนี้วันนั้นน่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้คือเขากลับมาจากไปเที่ยวที่เกาะกูดซึ่งเราก็ไม่เราตอนนั้นเราโมโหมากที่เราไม่มีสติที่จะคิดอะไรไงเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังจะมาหาคุณนะอ้ออ้อเลยถามว่าทำไมเขาต้องมาหาอ้ออ้อไม่อยากคุยอ้อไม่อยากปะทะคือปะทะไปมันก็แค่นั้นนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นไงแล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอะเราไปนั่งปะทะมันก็แค่นั้นนะอ้อหรือว่าเอานี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อจะกลับทำไมเขาต้องมาวันนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับแล้วเราก็งงพรุ่งนี้เขาจะกลับแล้วคืออะไรเดี๋ยวเขาจะไม่มีที่นอนอ้อเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะอ้อสองชีวิตนะเพื่อนอ้อไม่ว่านะเพื่อนอ้อว่าอ้อให้เขามารับกลับวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เขาไปนอนที่บ้านแม่ก็ได้แต่เราดูแล้วลักษณะผู้หญิงคือคงไม่ยอมไปนอนแน่ค่ะแต่ต้องทั้งหมดนะเหมือนกับผู้ชายคนนี้ดูดีมากอ่ะคือเหมือนกับว่า โอ้โหผู้หญิงสองคนต้องพยายามจะดิ้นทุรนทุรายให้ได้คนคนนี้มาซึ่งในที่สุดนะคนที่ได้เข้าไปอาจจะโชคร้ายที่สุดก็ได้นะคะดูวิธีการแก้ปัญหาของเขาสิแต่ละอย่างแต่ละอย่าง อีกอันหนึ่งด้วยนะคะไม่รู้สิเด็กคือชีวิตคนคนหนึ่งไม่ใช่ของไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ว่าจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้แม้แต่ตัวของเราเองด้วยนะคะอ้อใช่ใช่พี่กำลังจะตั้งข้อสังเกตนิดนึงเหมือนกันค่ะอ้ออันนี้เอาแบบตรงๆกันก็คือสิ่งที่อ้อพูดตะเกียค่ะว่าการเริ่มต้นที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้อ่ะมันก็ดูเหมือนแบบเขาเพิ่งเลิกกับแฟนไป3เดือนแล้วเขาก็บอกเขาเลิกแล้วอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเป็นแฟนเขาแล้วก็มีอะไรกับเขาแล้วก็เหมือนไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันดูรวดเร็วอะค่ะแล้วก็เมื่อกี้คล้ายพี่อ้อยว่าคือพี่ตั้งข้อสังเกตอันนึงว่าไม่ว่าเราก็ตามหรือเขาก็ตามคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้อ้อเล่าว่าประโยคนี้อ้อเป็นคนพูดก่อนได้ซ้ำไปที่บอกว่าเอาเงินมาเสียเอาเงินเด็กคือจะพูดด้วยโมโหหรือพูดด้วยอะไรพี่ก็ไม่รู้ล่ะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดการตอบโต้กันในรูปแบบนี้ขึ้นมาว่าจะเอาเด็กไว้หรือจะไปเอาออกดีหรือเอาเงินไปหรือคือพี่รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตหนึ่งชีวิตนะคะลูกของเราเนาะคือแค่คิดอย่างเงี้ยมันก็คือส่วนเลยคืออ้อคิดจริงอะพี่เพราะว่าคืออ้อก็อายคนด้วยไงแบบเฮ้ยโอ้โหเราแบบอย่างนั้นอย่างนี้ที่บ้านเราทุกอย่างคือเราคุยกันไปทุกอย่างแล้วเหมือนต้องเขียนทุกอย่างด้วยมือแต่ยังพี่เข้าใจค่ะแต่นั่นคือชีวิตของคนหนึ่งคนที่เป็นลูกเรานะคะใช่แต่ตอนนี้คืออ้อก็ตัดสินใจแล้วค่ะอ้อก็ไม่ทำแล้วก็คืออ้อมีนัดกับเขาอีกทีนึงอ้อก็แต่ช่วงวันที่6เนี่ยที่อ้อกลับกรุงเทพแล้วเนี่ยอ้อก็ไปฝากท้องแล้วอ้อก็โทรคุยกับเขาว่าเฮ้ยที่พูดมาเนี่ยโอเคกินทัวร์ไหมวันที่15เนี่ยที่นัดกันเพราะว่าก็คือเขากำลังขายบ้านนะคะแล้วก็เขาจะเอาเงินก้อนนึงเนี่ยเข้าบัญชีอ้อก่อนซึ่งอ้อจะต้องลงไปจะต้องไปที่ศรีราชาด้วยเพื่อไปเอาเงินก้อนนี้เข้าบัญชีไว้และหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำหนังสือสัญญาเป็นข้อตกลงไว้ซึ่งเขาก็รู้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าอ้อทำงานอยู่กับทนายความด้วยก็โทรไปปรึกษาอะไรหมดแล้วพี่เขาก็ให้คำแนะนำมาหมดแล้วค่ะแล้วเขาก็พูดกับเราวันที่เขาส่งเราที่บ้านคือแบบตลกมากบอกว่าสัญญานะถ้าเขากลับมาต้องให้โอกาสเขานะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโทรหาทุกวันเลยนะบอกไม่เป็นไรอ่ะอย่าไม่ต้องแล้วจ้ะ สิ่งที่เขาทำเนี่ยดูออกแนวเจ้ากรรมในเวรด้วยซ้ำไปเวียนๆวนๆแล้วก็ทำให้เจ็บปวดไปเรื่อยๆนะคะถึงได้บอกไงคะว่าคนบางคนก็ไม่คุ้มค่ากับการดิ้นทุรนทุรายให้ได้เขามานะใช่ซึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีพอค่ะทำไมเราจะต้องไปดิ้นรนแบบดึงเขากลับมาน้องบางคนบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่โทรไปหาเขาไม่โทรไปทุกวันบอกไม่อ่ะไม่ใช่พี่อ่ะถ้าเขาอยากกลับมาเขาต้องโทรมาเองไม่ใช่พี่โทรหาเขาต่อให้โทรกลับมาด้วยซ้ำอ่ะอาจจะยากขึ้นไปด้วยซ้ำนะคะคุณอ้อยอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความผิดของเราอยู่ด้วยส่วนหนึ่งใช่มันไม่ใช่การเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าจากเขาอย่างเดียวเราเองก็ใช้สติในการดำเนินชีวิตน้อยลงเห็นไหมคะตอนที่เราเริ่มตัดสินใจเพราะฉะนั้นการดูแลลูกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเงินก้อนหนึ่งหรืออะไรก็ตามทีอันนั้นเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยกว่านั้นคือการเลี้ยงดูคนคนหนึ่งให้เติบโตเป็นคนดีอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งนับจากนี้ไปคุณอ้อต้องมีความพร้อมในการที่ต้องเป็นตัวแทนด้วยนะคะค่ะ
ใช่ใช่คืออ้อก็วางแผนอะไรไว้หมดแล้วค่ะคือแผนทุกอย่างหมดแล้วค่ะว่าถ้าวันนี้แบบเขาไม่ได้มาให้เงินแล้วคือที่ให้ติดจะต้องยังไงต่อหมดแล้วใช่ว่าจะต้องยังไงต่อจะต้องทำยังไงต่อเพียงแต่ว่าตอนนี้คือแม่อ้อก็ยังไม่รู้เรื่องแม่ไม่ค่อยสบายค่ะอ้อก็ยังไม่กล้าบอกแม่ไงแต่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมถึงมีอ้วนจังทำไมพุงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบนะและในที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีถ้าเราสามารถกอดลูกได้แน่นมากพอเราจะทำได้ทั้งหน้าที่ของพ่อและแม่ในคนคนเดียวกันไม่ได้อยากให้ใครครอบครัวแตกแยกนะคะแต่มันเห็นมาเยอะค่ะว่าพยายามจะอยู่ให้ครบทุกคนแต่แต่ละคนก็แสดงออกซึ่งความไม่รักชัดเจนเหลือเกินจะยิ่งทำให้ลูกที่เติบโตขึ้นมาเติบโตด้วยความไม่รักอะค่ะเติบโตด้วยความไม่พร้อมของคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจร้ายกว่าอีกพี่อ้อยว่าใช่พี่คนหนึ่งที่คุยกับอ้อบอกว่าเธอตัดสินใจให้ดีนะว่าเธอจะทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเขาโตขึ้นมาแล้วเธอไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขาได้ดีอะเธอจะผิดมากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยก็เครียดนะคะพี่เมื่อวันที่7เนี่ยคือคุยกับพี่คนนี้ซึ่งเขาเป็นผู้ชายอ่ะแล้วก็พี่พูดในลักษณะผู้ชายนะอ้ออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็เครียดนะก็โทรไปคุยกับพี่คนนึงที่เป็นรุ่นพี่ก็ปรึกษาเขาก็แบบเขาก็คุยกับเราแบบดีมากบอกเฮ้ยเขาก็ยกตัวอย่างอะไรให้ฟังอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคพี่งั้นตัดสินใจแล้วไม่ทำอะไรเงี้ยเธอเขาเกิดมากับเราแล้วค่ะเขาเกิดมาเป็นขวัญและกำลังใจของเราสู้ไปพร้อมๆกันดีกว่านะอ้อก็คิดว่าอ้อมีลูกยากค่ะอ้อคิดว่าเอ้การที่ตบเดือนกว่าเนี่ยแล้วมีเขาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาเลือกละเรื่องที่จะมาเกิดแล้วค่ะเขาคงเลือกแล้วที่จะมีพ่อเป็นคนนี้ที่แม่เป็นเราฉะนั้นเอาวะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะต่อสู้กันต่อไปค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเวลาสั้นๆตรงนี้ขอสักสายส่งท้ายแล้วกันพอดีเห็นรอสายนานแล้วนะคะข้อความทำร้ายใจค่ะสายส่งท้ายสวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีค่ะข้อความคุณโอคืออะไรคะหยุดส่งข้อความหาเราสักทีก็พอแล้วกับผู้หญิงอย่างเธอเธอเป็นผู้หญิงที่นินทาที่โกหกไม่ต้องโทรมาแล้วออกไปจากชีวิตเราก็พออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันยาวมากเลยอะค่ะใครเป็นคนพูดประโยคนี้กับเราคะแฟนเก่าค่ะแฟนเก่าเหรอใช่นี่พี่ฟังดูจากประโยคเนี่ยพี่ไม่คิดว่าเป็นแฟนเลยนะเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนสาวที่แบบว่าโกรธกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาเป็นคนพูดแรงค่ะตอนที่จะเลิกนี่เขาก็บอกว่าเธอไม่ได้สวยขนาดนั้นที่จะทิ้งเราได้หรอกเนี่ยมาเด็ดมากจริงๆจ้ะนะคะแล้วเป็นไงคะพอเจอประโยคนี้เข้าไปค่ะรู้สึกไงก็รู้สึกว่าเอ้ยคนเรามองกันแค่หน้าตาหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคนเรามันก็มีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าคือแบบว่าเป็นคนแบบว่าเป็นผู้หญิงมีปมอะค่ะเพราะอาศะไม่ประสบความสำเร็จในความรักเลยแล้วก็แบบว่าพอมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแบบโอ้ยสูง180มีซิกแพคเด็กกว่า6ปีอย่างเงี้ยก็รีบแบบกระโจนเข้าไปหานั่นแหละสาเหตุใช่ค่ะก็กระโจนเข้าไปหาก็แบบว่าคบกันอย่างรวดเร็วแล้วก็แบบซื้อตั๋วไปเที่ยวเกาหลีกันที่แบบว่าไม่ความสัมพันธ์ของคนยุคนี้นะไวจริงๆอ่ะแล้วตะเกียน้องจะบอกว่าอุ้ยเขาจะมาแบบตัดสินคนที่หน้าตาเอาแล้วเราล่ะเวลาตัดสินเขาเนี่ยยังกระโดดจากซิกแพคเลยอ่ะใช่ป่ะคะมันอาจจะเป็นแบบว่าชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลากันนานไหมคะในการดูใจคบหากันประมาณเดือนหนึ่งค่ะสั้นมากค่ะประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็แบบไม่แปลกใจละก็แบบว่าก็อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่ารีบตัดสินใจอ่ะโอเคเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูสักตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเสร็จแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงที่ว่าก็แฮปปี้ดีค่ะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไป7วันแต่ว่าไปแค่2วันแรกก็เลิกกันแล้วเพราะว่าโอ้แบบประมาณว่าคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดนะคะขี้เหวี่ยงแล้วเราก็แบบมีอุดมการณ์ของตัวเองว่าเราจะคบใครเราจะไม่เปลี่ยนเขาเราจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แต่ว่าพอจริงๆแล้วมันทำไม่ได้อะค่ะไม่ได้หรอกหนูจะใช้ทฤษฎีเป๊ะๆจริงๆค่ะทฤษฎีเป๊ะๆใช้ไม่ค่อยได้ในชีวิตจริงคือเราแค่รู้ว่าอ๋อรักกันก็ต้องยอมรับในข้อด้อยยอมรับในข้อดีใช่ไหมคะแต่บางทีข้อด้อยบางอย่างเนี่ยเป็นข้อด้อยที่ยากต่อการอยู่ด้วยก็ต้องยอมรับว่าใครจะไปอยู่คนขี้วินขี้เหวี่ยงได้ตลอดเวลาค่ะนะแต่พี่ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของเวลาจริงๆเนาะมันสั้นมากเดือนนึงก็ไปเที่ยวกันแล้วพอ2วันที่นู่นก็เลิกแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันดูเร็วไปหมดค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เลยบ่นให้เพื่อนให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยเราไม่ไหววะอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเรากลับมาเราจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยเราเกลียดมากเงี้ยเราไปเข้าห้องน้ำ5นาทีชีวิตเปลี่ยนครับวางโทรศัพท์เอาไว้ผู้ชายเปิดเจอก็เลยเจอว่าเราเจอข้อความที่เราคุยกับเพื่อนนะเหรอในมือถือเขาก็เลยบอกเขาก็ยังไม่เลิกกับเรานะคะแต่ว่าแบบว่าก็ไปกำลังขึ้นเอ็นโซทาวเวอร์เลยตัดสินใจเดินขึ้นก็เลิกกันบนเอ็นโซเลยค่ะเออนะเลิกกันวันนั้นเลยแล้วก็อึนอยู่กับมัน3วันก็ดีกัน
เงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างคือเหมือนแก้วมันแตกไปแล้วมันกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมเขาก็เสียความรู้สึกไปประมาณนั้นว่าเธอมันผู้หญิงที่โกหกอ๋อเอาเราไปเมากับเพื่อนใช่ประมาณนี้ค่ะมีเหมือนกันนะคะประมาณที่เวลาเมากับเพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยค่ะเมากับเพื่อนเสร็จปั๊บโทรศัพท์ไม่วางสายให้สนิทอ่ะบางคนนี่นั่งฟังว่าเธอกำลังเมาฉันให้เพื่อนเธอฟังว่ายังไงบ้างก็มีนะคะแต่อันนึงนะคะบางทีที่เรามาคิดว่าเฮ้ยอายุก็ขนาดนี้แล้วเสี่ยงไปเลยเถอะเห็นยังขนาดอายุแล้วเราพอเราเสี่ยงเนี่ยเราก็ได้สมเสี่ยงเลยคือบางคนนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องมีสติมากขึ้นในการเลือกเพราะว่าการอกหักตอนอายุเยอะกว่าแผลจะหายมานานกว่านะใช่ค่ะ หรือไม่อีกทีแล้วจริงๆแล้วที่บอกว่าโอ้โหอายุเยอะยังไม่มีแฟนเงี้ยถ้ามีแล้วไม่ดีไม่มีก็ได้นะน้องมีความสุขกว่าอีกดีกว่าไปเพิ่มสถิติอกหักให้ตัวเองอ่ะเนอะหาคนดีไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้แหละสวยๆไปดีกว่าน้องโอ๋ช้าๆต้องท่องกับตัวเองนะคะช้าๆช้าๆพอกลับมาค่ะก็มันเหมือนจะยื้อกันอยู่สักพักนึงเพราะว่าแบบว่าเราก็รู้แล้วละว่าเขาไม่เหมือนเดิมยังไงมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เพราะเขาคือเขาว่าเป็นคนหล่อไงคะไม่เคยมีใครที่จะแบบว่าบอกเขาว่าเฮ้ยตรงเนี้ยไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูคิดเองนะไม่เอาไม่คิดเองค่ะนะคือทั้งหมดมาจากเวลาสั้นจริงๆคือมันตอบยากนะคะว่าต้องยาวขนาดไหนนะระยะเวลาแต่มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาบอกว่าเวลาที่เราเจอกันในครั้งแรกๆเนี่ยเราจะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันดูสิมุมสวยของหนูยังสั้นมากเลยอะแป๊บหนึ่งก็แบบว่าต่างเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วเชื่อไหมคะว่าทั้งสองฝ่ายด้วยนะคือจริงๆยังไม่ได้คิดจริงจังทั้งคู่เลยแค่ลองและลองยังไม่ได้รู้สึกชอบมากพอจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันด้วยซ้ำอะมีเพื่อนเที่ยวเกาหลีโอเคอะนะเลยไปบอกเลิกกันบนนั้นเลยดูสิ นะคะพอกลับมาก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าถ้างั้นไม่เป็นแฟนกันเราก็เป็นเพื่อนกันละกันแต่ว่าเป็นเพื่อนเขาไม่ได้เพราะว่าเขาสามารถหาคนใหม่ได้ง่ายมากเขาหน้าตาดีเลยแหละค่ะเราก็เลยแบบหายไป1วันโอ้ยหายอย่างสั้นเลยหายไปวันเดียวหายไป1วันเพราะว่าแบบว่าเพราะว่าแบบมันมีแบบภารกิจติดพันแบบว่าเออนัดดูหนังกันอีกวันนึงเขาก็แบบถามว่าเออจะไปดูหนังกันไหมนู่นนี่นั่นคือหายไป1วันเขาก็แบบมีแบบว่าอาการโพสเฟซบุ๊กว่าป่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาไลน์มาก็ตอบไปเออก็ไปสี่หลังจากนั้นเขาก็เนี่ยแหละค่ะข้อความนั้นก็ส่งมาจ้ะถือว่าครบได้เพื่อนมา1คนแล้วกันอ่ะเพื่อนห่างๆก็ได้เพื่อนห่างๆก็ได้นะคะและครั้งต่อไปช้าๆ นะคะค่อยๆใช้เวลานะขอบคุณมากค่ะโอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้มาหลายประโยคเลยนะคะข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดในที่สุดแล้วมันคืออดีตส่วนหนึ่งที่มันผ่านไปและขอให้อดีตทุกอย่างมันเป็นบทเรียนในการที่จะดูแลความรักในวันนี้หรือวันต่อๆไปด้วยค่ะเก็บประโยคที่บอกว่าเคยทำร้ายจิตใจมากที่สุดเอาไว้นะคะแต่ไม่ใช่เก็บเอาไว้ทำลายตัวเองหรือเก็บเอาไว้รู้สึกตัวเองว่าแย่ต่ำต้อยด้อยค่าเก็บเอาไว้เพื่อจะเตือนใจว่าคราวหน้าจะไม่พลาดแบบนี้อีกค่ะตอนต่อไปสุขหน้าค่ะรักกับความพยายาม เมื่อกี้ได้ยินเยอะมากพยายามแล้วอะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามยังอยู่ที่นั่นแต่ความรักไม่อยู่นะนะคะมีความพยายามหลายรูปแบบค่ะพยายามจะเอาชนะใจพยายามจะเดินหน้าต่อไปพยายามจะอดทนและดูสิว่ารักกับความพยายามมันแปรผกผันหรือว่าแปรผันไปตามกันไหมคือไม่แน่นะคะรักกับความพยายามอาจจะสำเร็จก็ได้นะไม่ได้บอกว่าจะเป็นเรื่องเศร้าเสมอไปคู่ที่สำเร็จก็มีค่ะแต่คู่ที่ไม่สำเร็จก็มากใช่ค่ะงั้นเรามาคุยกันสุดหน้านะคะแล้วก็ส่งข้อความหรือว่าเรื่องราวมาได้ก่อนเลยใน Club Friday Fanpage ด้วยหรือว่าจะเป็นอีเมล clubfriday@atamedia.com ก็ได้ค่ะอย่าลืมคืนพรุ่งนี้ด้วยค่ะ ความลับของเรา3คนก็เปิดไปดูกันเนาะ GMM ช่อง25นะคะค่ะต้องขอบคุณค่ะแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักนะคะเดี๋ยวต้องบ๊ายบายพี่ชอตเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพี่อ้อยยังอยู่พี่อ้อยยังอยู่เหรอคะเปิดเพลงค่ะตอนเที่ยงคืนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Club Friday ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุดโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรัก